ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ค่ำคืนนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะได้เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาก็ถือว่าชาวพุทธทั้งหลายก็ตื่นตัวกันได้มาทำกิจกรรมกันต่างๆนานาทั้งกลางวันกลางคืนนะก็เป็นที่ปลื้มปิติใจว่าเรายังเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าหรือความเป็นพุทธเจ้าว่าเป็นบุรุษหรือบุคคลที่สำคัญว่าได้มีความเขาเรียกว่านำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยของท่านเนี่ยได้ให้จักชาวให้ชาวโลกได้รู้จักแล้วก็เป็นวันสำคัญของท่านก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งเป็นความอัศจรรย์ว่าวันเดียวกันซึ่งก็เป็นอัศจรรย์ว่าวันเดียวกันทั้งประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ว่าพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็มีความน่าอัศจรรย์นะก็ถือว่าชาวพุทธของเราก็ได้ทำสักการะบูชาในรูปแบบต่างๆบูชาลักษณะของเป็นเวียนเทียนบ้างสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์นะแล้วก็ปฏิบัติธรรมถือบวชอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกอย่างไรก็ถือว่าทุกคนได้มาแสดงออกของชาวพุทธทั้งหลายให้เรารู้และเราให้เราได้ก็เรามาฟังธรรมกันต่อไปนะพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นคำสอนที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นอากาลิโกก็คือไม่จำกัดการไม่ว่าการไหนๆตั้งแต่พุทธกาลมาจนบัดนี้คำสอนของท่านก็ได้ผลเสมอถือว่าการเวลาไม่สามารถที่จะทำให้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงไปนะบางคนอาจจะคิดว่านี่หลังพุทธกาลแล้วศาสนาคงจะไม่เหมือนสมัยของพุทธเจ้ายังพระชนอยู่นะคิดไปอย่างนั้นคิดว่าการเวลานั้นอาจจะเปลี่ยนไปหรือค้อนไปว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ไปตามการเวลาที่ร่วงเลยมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะไม่เหมือนกันความจริงแล้วอย่าคิดอย่างนั้นนะเหมือนกันทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะ
สมัยก่อนพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ก็มีการศึกษาค้นคว้ามากมายแล้วก็มีคำตอบโดยว่าทำผิดหรือทำถูกนั้นพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้ชี้แจงแล้วก็แก้ไขให้แต่หลังจากนั้นแล้วพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ลักษณะของการที่จะศึกษาค้นคว้าไม่สามารถจะหาใครมาตัดสินว่าถูกผิดอย่างไรก็เป็นการค้นคว้าของสาวกทั้งหลายนะแล้วแต่ว่าเราจะค้นคว้าในแง่ไหนอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดแต่พุทธองค์ก็ทรงตอบถึงกล่าวถึงนัยยะของการถูกต้องว่ากรรมฐานใดก็แล้วแต่ถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยสมาธิภาวนาเนี่ยทำไปเพื่อมีจุดประสงค์อะไรบ่งบอกถึงจุดประสงค์อะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้องท่านก็บ่งบอกถึงว่าคำสอนมีการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเป็นที่สุดนั่นแหละคือความถูกต้องแสดงว่ากรรมฐานเราเนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าราคะสิ้นไปโทสะสิ้นไปโมหะสิ้นไปก็ถือว่าเราเข้าสู่คำสอนอย่างถูกต้องถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยสามตัวนี้ไม่มีการละนะถึงแม้เราจะมีสมาธิมากมายขนาดไหนอย่างไรกรรมวิธีที่เราทำซับซ้อนอย่างไรก็แล้วแต่ราคะยังมีอยู่โทสะมีอยู่โมหะมีอยู่ก็ถือว่าเราทำนะกรรมฐานไม่ถูกต้องเอาก็เอาตรงนี้วัดทีนี้เรามาดูที่ว่าการที่พุทธองค์ทรงตั้งเป้าหมายสุดสำคัญของศาสนาว่าการสิ้นราคะสิ้นโมหะสิ้นโทสะนั้นเป็นนิพพานเป็นความเป็นจุดหมายสูงสุดของการไปการอบรมเราจะต้องทำยังไงให้รู้จักว่าความถูกต้องของการกระทำนั้นจะทำให้ราคะโทสะโมหะสิ้นไปได้อย่างไรทีนี้เรามาดูที่ว่าราคะนี้เกิดอย่างไรก่อนที่เราจะรู้ว่าสิ้นน่ะสิ้นอย่างไรก็ต้องรู้ความเกิดก่อนว่าความเกิดของกิเลส3ตัวนี้เกิดอย่างไรเกิดขึ้นก็คือว่าราคะนี้เกิดขึ้นอย่างไรโทสะเกิดขึ้นอย่างไรโมหะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็มาดูว่าความเกิดของเขาเกิดอย่างไรเมื่อเรารู้ความเกิดเราถึงจะค้นหาความดับเมื่อรู้ความดับเราจะค้นของความดับไม่เหลือนะความดับไม่เหลือหรืออุบายออกของกิเลสเหล่านี้ดับอย่างไรแล้วก็ค้นหาว่าปฏิปทาที่จะไปสู่การดับนั้นปฏิบัติเช่นไร4อย่างนี้เขาเรียกว่าอริยสัจ4นะรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือรู้ปฏิปทาออกก็ทุกข์นะสมุทัยนิโรธมรรคก็คล้ายกันนะนี่เรามาดูที่ว่ากิเลส3ตัวนั้นดับอย่างไรดับอย่างไรเราจะเห็นว่าก่อนจะรู้ความดับก็ต้องไปรู้ความเกิดก่อนเพราะความเกิดนี่เรามีของเราประจำอยู่แล้วแต่ความดับนั้นยังไม่มีนะเราต้องรู้สิ่งที่เรามีก่อนว่าเราทุกคนเนี่ยกิเลสเหล่านี้เกิดอย่างไรความเกิดนั้นมีอยู่แล้วมันง่ายต่อการค้นคว้าค้นคว้าส่วนความดับนั้นเราจะรู้ต่อไปเราต้องรู้ความเกิดก่อนว่ากิเลส3ตัวนี้เกิดอย่างได้อย่างไรเมื่อเรามารู้แล้วมาศึกษาเราก็จะเห็นว่าราคะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะตัวราคะก่อนนั้นราคะก็ดีแปลว่ายินดีนะกามราคะด้วยรวมกันไปยินดีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะรูปรสกลิ่นเสียงความดียินดีอยู่นั้นเขาเรียกว่ากามคุณ5นะยกใจเป็นที่6นะเราจะเห็นว่า
ราคะหรือกามราคะนี้แปลว่าความยินดีทั้งมวลรวมถึงว่าตายินดีในรูปหูยินดีในเสียงจมูกยินดีในกลิ่นลิ้นยินดีในรสกายถูกต้องสัมผัสใจยินดีกับอารมณ์รวมทั้งความยินดีในหญิงและชายด้วยขึ้นชื่อว่าความยินดีทั้งหมดเขาเรียกว่าราคะหมดเลยนะส่วนยินดีหญิงชายเขาเรียกว่ากามราคะนะยินดีทั้งหมดเขาเรียกว่ากามคุณนะก็เลยว่าความยินดีทั้งมวลนั่นแหละเป็นกิเลสตัวนี้เราจะเห็นว่าความเกิดของกิเลสตัวนี้เนี่ยเกิดอย่างไรก่อนเพราะความเกิดของกิเลสเหล่านี้เนี่ยเป็นของคนง่ายซึ่งมีประจำของเราอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าการเกิดของกิเลสของเราเกิดประจำวันแต่ความดับนั้นมีหรือไม่มีนั้นไม่เป็นไรแต่ความเกิดนั้นมีอยู่แล้วก่อนอื่นที่จะรู้ความดับเราต้องรู้ความเกิดก่อนว่า กิเลสเหล่านี้เกิดอย่างไรเมื่อเราค้นดูแล้วเนี่ยเราก็สังเกตที่ว่ากามราคะก็ดีราคะก็ดีเวลาเกิดเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของการเกิดนะเราเห็นไหมว่าการเกิดของกิเลสของเรานั้นเกิดอะไรเป็นเครื่องหมายถ้าเราสังเกตจริงๆก็คือว่าเวลาเราส่งจิตไปข้างนอกทางตาก็ดีทางหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีเมื่อจิตเราส่งไปแล้วเนี่ยไปหาคนอื่นแต่ธรรมชาติของคนเราเนี่ยได้พกพากามคุณมาอยู่แล้วในชาติก่อนฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เราส่งใจไปคนอื่นย่อมส่งใจไปถึงเพศตรงข้ามนะเพศตรงข้ามเมื่อเราส่งใจไปถึงเพศตรงข้ามอะไรเป็นเครื่องหมายของการส่งไปนั้นก็คือนิมิตนะนิมิตก็คือภาพนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของภาพทางใจของเราก็คือเพศตรงข้ามจิตของเรานั้นมักจะส่งใจไปเพศตรงข้ามเพราะว่าเราถูกกระตุ้นเตือนจากกิเลสที่ภายในที่พกพามาเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนให้เราคิดถึงเพศตรงข้ามอะไรเป็นแรงบันดาลใจของเราที่คิดถึงเพศตรงข้ามก็คือกามธาตุนะกามธาตุคือธาตุอันหนึ่งของใจของเราก็คือกามพกมาจากชาติที่แล้วหลายชาติมาแล้วเมื่อพกมาแล้วเนี่ยเกิดมาเราก็พกสิ่งนั้นมาและสิ่งนั้นเองเป็นธาตุอันหนึ่งที่สูงสิงสู่อยู่ในใจของเราก็มีอำนาจผลักดันให้จิตของเราคิดถึงด้วยเหตุนี้เองจึงมีแรงบันดาลใจว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงก็เกิดขึ้นแรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่เกี่ยวกับว่าเราพกพามาก็คือกามธาตุนั่นเองเมื่อกามธาตุเกิดขึ้นกามสัญญาย่อมเกิดขึ้นสัญญาหมายถึงว่ากามสัญญาหมายถึงว่าจำได้หมายรู้ว่าเรามีกิเลสตัวนี้อยู่แล้วก็มีความคิดว่าเราจะต้องคิดถึงเพศตรงข้ามเป็นเครื่องหมายของการคิดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะเรียกว่าดำริหานะพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าตอนที่ตรัสรู้ว่ากามเจ้าเอ๋ยเรารู้จักเจ้าแล้วตอนที่นางตัณหานางราคานางอรดีธิดาของพญามารที่ดามานที่ได้มายั่วยวนพระเจ้าพระเจ้าก็กล่าวว่ากามเรารู้จักเจ้าแล้วนะเจ้าเกิดแต่ความดำริ
เราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกต่อไปเพราะเนกขัมมะอบรมมาดีแล้วนะเนกขัมมธาตุเนี่ยอบรมมาดีแล้วเพื่อฆ่ากามธาตุได้เสียแล้วความดำริก็คือว่าการที่เราจะคิดถึงมีใจที่จะคิดถึงว่าเพศตรงข้ามนั่นเองความดำรินั้นเกิดขึ้นก็ทำให้ภาพเพศตรงข้ามปรากฏในใจเราแสดงว่าแรงบันดาลใจของเรานั้นคือกามเก่าผลักดันให้เราคิดถึงกามใหม่ทั้งเก่าและใหม่เหมือนว่าไฟเก่าแต่ได้ฟืนใหม่ไฟนั้นก็ลุกไหม้ต่อไปซึ่งไฟเก่านั้นคุกุลมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็ผสมกับฟืนใหม่ในชาตินี้ที่เราเติมไปทุกวันทุกวันทำให้เราเนี่ยลุกไหม้มีการลุกไหม้อยู่ในใจของเราฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเกิดของกิเลสตัวนี้ก็คือว่าเรานึกภาพของเพศตรงข้ามและปรากฏในใจเราเมื่อภาพนั้นตั้งมาครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกนิมิตนะด้วยฉันชาตญาณของตัวเองที่ผลักดันไปในคิดเรื่องเหล่านี้ก็คือความดำริหาก็จ้องต้องคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเมื่อกามสังกัปปะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดำริหาก็มีภาพขึ้นมาขณะที่เรามีภาพขึ้นมาก็ย่อมพอใจในภาพนั้นเขาเรียกว่ากามฉันทะเมื่อดำริหาก็เกิดกามฉันทะขึ้นมาเมื่อมีภาพแล้วมีความพอใจผสมกันไปก็ปรุงแต่งถึงคนนั้นสิ่งนั้นอย่างมากมายก็เกิดการรุ่มร้อนก็เรียกว่าปริลาหะเมื่อรุ่มร้อนแล้วก็บีบคั้นจิตใจให้เราแสวงหาสิ่งที่เราคิดนั้นให้ได้ก็กลายเป็นปริเยสนาก็เรียกว่าเป็นขบวนการของการเกิดของกามฉะนั้นเราจะเห็นว่าขบวนการของเขามีไปตามลำดับทำให้เกิดการเกิดขึ้นของกามราคะนี้แสดงว่าเรานึกถึงใครนึกถึงเพศตรงข้ามนั้นเวลานึกปุ๊บอะไรเป็นเครื่องหมายภาพใช่ไหมเรานึกถึงใครก็แล้วแต่แม้แต่เพศตรงข้ามก็เป็นภาพนั่นแหละเป็นเครื่องหมายการเห็นภาพครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตเมื่อเราขยายภาพนั้นเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเป็นความปลีกย่อยขยายความขึ้นมาว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามด้วยเหตุผลนี้ด้วยการกระทำอย่างนี้อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเรารู้เลยว่าการเกิดนั้นเกิดขึ้นอย่างนี้นะเกิดขึ้นได้อย่างนี้โอภาพนี้เองเป็นการเกิดของกิเลสตัวนี้ก็คือภาพตรงข้ามเรารู้แล้วว่าภาพเพศตรงข้ามนั้นเกิดขึ้นได้อย่างนี้นี่คือความเกิดส่วนกิเลสอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าโทสะนะโทสะโทสะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเคยสังเกตไหมว่าความโกรธที่เรามีเนี่ยที่ยังไม่มีแล้วมีขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมว่าการเกิดขึ้นของกิเลสตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราโกรธประจำเพราะการโกรธของเรานั้นมีอยู่แล้วเราจะต้องค้นหาความเกิดก่อนแล้วจะค้นหาความดับทีหลังเมื่อเราค้นดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าความโกรธที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนี้เพราะปฏิฆนิมิตปฏิฆนิมิตหมายความว่าอย่างไรปฏิฆนิมิตก็หมายถึงว่าเรานึกถึงใครก็ได้ที่เราเคยโกรธกันมาก่อนเมื่อเรานึกถึงคนคนนั้นภาพคนนั้นปรากฏขึ้นมาในใจเราไม่ว่าหญิงคิดถึงหญิงก็ดีชายคิดถึงชายหรือว่าคิดถึงหญิงถึงชายถึงใครก็แล้วแต่ซึ่งคนคนนี้เคยไม่ถูกกันหรือมีเรื่องกันมาก่อนเคยโกรธกันมาก่อน
เวลาเรานึกถึงเขาด้วยเหตุผลที่เราโกรธกันมาก่อนนั้นความโกรธที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์เราเห็นไหมว่าแสดงว่าการเกิดของความโกรธนั้นเกิดขึ้นเพราะภาพของคนที่เราโกรธเขานะแล้วเราตั้งภาพไว้เนี่ยตั้งภาพครั้งแรกเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตปฏิฆะแปลว่าขุ่นใจนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายแห่งความขุ่นใจปรากฏแล้วเมื่อเราขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโทสะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ย่อมงอกงามไพบูลย์แสดงว่าเราตั้งภาพที่คนที่โกรธไม่ได้อันนี้แหละคือความเกิดของโทสะราคะกับโทสะนี้เป็นคู่กันนะแต่คนละด้านเหมือนคู่หาบราคะเนี่ยนึกถึงคนที่เรารักโทสะนึกถึงคนแล้วที่เราชังรักชังเป็นสิ่งตรงข้ามกันเราจะเห็นไหมว่าราคะก็นึกถึงใครก็ได้ที่เรารักก็จะรักกามราคะก็จะเกิดโทสะนี้คิดถึงใครก็ได้ที่เราชังเมื่อนึกแล้วภาพนั้นก็จะปรากฏแล้วเราก็จะโกรธถ้าเรานึกอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆความผูกโกรธนั้นก็เกิดขึ้นอยู่เนืองๆโกรธแล้วยังผูกความโกรธนั้นไว้อีกเขาเรียกว่าพยาบาทซึ่งพยาบาทนี้เป็นน้องของความโกรธความโกรธนั้นเป็นพี่นะโกรธก่อนแล้วก็ผูกความโกรธนั้นไว้เป็นพยาบาทความพยาบาทแปลว่าผูกโกรธโกรธกันไปนานแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังไม่หายโกรธผูกเอาไว้อยู่ในใจเสมอนะนึกถึงใครก็เอาอีกแล้วนึกได้ก็เอาอีกแล้วซึ่งเป็นความอาฆาตพยาบาทนั่นเองว่าบุคคลนี้ทำให้เราเจ็บใจทำให้เราเนี่ยไม่พอใจอย่างนี้เขาเรียกว่าพยาบาทซึ่งเราจะเห็นได้ว่าราคะนั้นก็เป็นภาพแต่ภาพนั้นเป็นที่ตั้งความรักโทสะนั้นก็เป็นภาพเพราะเป็นภาพแห่งความชังส่วนโมหะนั่นล่ะโมหะแปลว่าความหลงความหลงของคนเราทั้งหมดนี้หลงอะไรหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆหลงไปในอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นไม่รักเกินไปไม่ชังเกินไปเป็นอารมณ์กลางๆรักก็เป็นราคะโทสะชังก็เป็นโทสะแล้วก็โมหะนั้นไม่รักไม่ชังเป็นอารมณ์เรื่อยๆเปื่อยๆเช่นเราคิดไปในเรื่องต่อเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องอะไรไปเรื่อยๆเปื่อยๆดีใจก็ไม่ใช่เสียใจก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสัพเพเหระทำไมเรียกว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นโมหะเพราะเป็นความหลงเพลิดเพลินไปตามอารมณ์อะไรเป็นความเกิดของอารมณ์พวกนี้พวกนี้เป็นอารมณ์อะไรที่เป็นเครื่องหมายของการเกิดท่านเรียกว่าสัพพนิมิตสัพพนิมิตสัพพะแปลว่ามากมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเช่นว่านิมิตก็คือภาพปรากฏขึ้นมาเป็นเครื่องหมายว่าสิ่งที่เรานึกเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่รักไม่ชังแต่มันเป็นภาพที่ความคิดไปเรื่อยๆเช่นเราคิดถึงไร่นาคิดถึงการงานคิดถึงสัพเพเหระต่างๆไม่ได้โกรธใครแต่ก็ไม่ละรักใครเป็นอารมณ์เรื่อยๆแต่ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อจิตของเรานี่ผูกพันกับโลกทั้งหมดเลยคิดไปในลมต่างๆก็เป็นการผูกพันระหว่างจิตเรากับอารมณ์ของโลกอยู่แล้วผูกพันด้วยราคะผูกพันด้วยโทสะแล้วก็ผูกพันด้วยโมหะคือความหลงหลงไหลไปในอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นความไม่ตั้งมั่นของจิตอะไรเป็นแดนเกิดของอารมณ์เหล่านี้ก็คือสัพพนิมิตสัพพะแปลว่ามากมายสัพพะสัพเพสัพพะเนี่ยมากมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายความคิดมากมายเครื่องหมายความคิดมากมายนั่นเองที่คิดไปแล้วทำให้เกิดว่า
รักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่มันคิดไปเรื่อยๆเปื่อยๆประจำวันสิ่งเหล่านี้เป็นความลุ่มหลงของเราที่เพลิดเพลินไปในอารมณ์ในความลุ่มหลงนั้นเรียกว่าโมหะอันนี้แหละจึงว่ากิเลสของประจำวันของเรานั้นก็คือว่าราคะโทสะโมหะพูดง่ายๆก็คือว่าความคิดของคนเรานั้นแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งรักเขาเรียกว่าราคะกลุ่มหนึ่งชังเขาเรียกว่าโทสะกลุ่มหนึ่งไม่รักไม่ชังเขาเรียกว่าโมหะแสดงว่ากิเลสของเราเกิดประจำวันของเราอยู่แล้วแม้แต่ความคิดเรื่อยๆเฉยๆเรื่อยๆก็ยังเป็นโมหะเลยเพราะอะไรเพราะจิตไม่สงบระงับจิตท่องเที่ยวอยู่อันนี้แหละเป็นเครื่องหมายของว่าจิตของเรานั้นมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่เป็นความเกิดขึ้นและก็การที่เรามีประจำวันของเราอยู่แล้วอันนี้คือการเกิดขึ้นของกิเลสซึ่งพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือพระนิพพานนะพระนิพพานหรือกรรมฐานที่เราทำไปแล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อความสิ้นเหล่านี้ไหมแสดงว่าประจำวันของเรานั้นคิดอยู่3เรื่องเท่านั้นเอง3อย่างใหญ่ๆ3หมดใหญ่ๆวันหนึ่งคิดรักก็คือราคะคิดชังก็คือโทสะแล้วก็คิดเรื่อยๆก็คือโมหะเท่ากับว่าความคิดของเราเนี่ยประจำวันมี3หมวดนี้เท่านั้นไม่มีหมวดที่4ที่5ที่6อะไรเลยแล้วก็3หมวดของเราเนี่ยประจำวันนั้นเป็นกิเลสของคนเราแสดงว่าคนเราเนี่ยคิดไปข้างนอกเนี่ยไม่มีความคิดชนิดไหนที่ไม่ใช่กิเลสว่างั้นเถอะเพราะบรรดาความคิดของเรานั้นทั้ง3อย่างนั้นวันหนึ่งมี3อย่างนี้เท่านั้นเขาเรียกว่าเวลาคิดถึงราคะจิตเราก็เพลิดเพลินจำเริญใจเขาเรียกว่าเวทนา3ก็คือสุขเวทนาเวลาคิดถึงโทสะจิตเราก็ทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่าทุกขเวทนาเวลาคิดกลางๆไม่รักไม่สุขไม่รักไม่ชังก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาก็คือเวทนา3อันเดียวกันก็คือกิเลส3อันเดียวกันเท่ากับว่าเรามาละกิเลสกันเท่ากับว่าเราจะต้องตัดจิตของเราทั้งหมดไม่ให้ออกนอกเลยเราถึงจะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเองแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะประจำวันของเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นที่มาของกิเลส3ตัวนี้แสดงว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยนั่นเองนะอันนี้ก็นักปฏิบัติหลายท่านคิดไม่เหมือนกันเข้าใจไม่เหมือนกันว่าแสดงว่าจิตของเราประจำวันที่ส่งออกไปข้างนอกนั้นเป็นกิเลสทั้งหมดเลยถ้าเราจะดับกิเลสเราต้องดับทั้งหมดด้วยจิตเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยไม่ให้ออกเลยนั่นเองทีนี้เท่ากับว่าคนไหนทำจิตทำจิตหรือทำกรรมฐานทำให้จิตของเราปิดตัวเองลงไปไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือการชัยชนะนั่นคือพระนิพพานแต่ต้องมีข้อแม้ว่าการละกิเลสเนี่ยต้องละทั้งหมดไม่ใช่ละเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นว่าเรามาทำสมาธิเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยจิตมันรวมเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตมันนิ่งขณะนั้นจิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยจิตนิ่งอยู่ภายในขณะที่เราทำสมาธิราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีนะเพราะจิตมันนิ่งบางคนก็คิดว่าการนิ่งอย่างนั้นน่ะเป็นนิพพานแล้ว
ไม่ใช่นะเพราะคำว่านิพพานเนี่ยต้องนิ่งทุกกรณีแต่สมาธิที่เราทำเนี่ยมันเป็นบางกรณีเท่านั้นเองก็คือว่าตอนที่เราเข้าสมาธินะจิตเราว่างจากกิเลสทั้ง3ก็จริงแต่เวลาออกมามีทุกอย่างก็จึงเป็นนิพพานไม่ได้ไงแสดงว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีการที่ว่าจิตลงไม่ต้องออกไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนที่เราเข้าสมาธินะจิตเราไม่ออกทางตาทางหูก็จริงแต่เฉพาะเวลานั้นเท่านั้นเฉพาะเวลาเข้าสมาธิเมื่อออกมาแล้วเขาก็ไปอยู่เหมือนเดิมเราจึงเป็นนิพพานไม่ได้นะนิพพานไม่ได้ฉะนั้นหลายท่านคิดว่าการทำสมาธินั้นเป็นนิพพานไม่ใช่นะเพราะการนิ่งของเรานั้นนิดเดียวแต่ออกมาเนี่ยมากกว่าเพราะการอยู่ในสมาธิไม่มีใครอยู่ได้มากหรอกแต่อยู่ปกติมากกว่าเนี่ยราคะโทสะโมหะมีเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่นะแล้วก็สมาธิที่เราทำนั้นเราทำขึ้นมานั้นนิ่งอยู่ก็จริงราคะโทสะโมหะไม่มีก็จริงแต่เวลาออกว่ามีนั้นเราจะถือว่ามีก็มีไปตอนตายแล้วก็เข้าสมาธิจิตแล้วก็ว่างแล้วก็เป็นนิพพานทันทีอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะระหว่างที่เราเข้าสมาธิแล้วตายเนี่ยราคะโทสะไม่มีก็จริงแต่มันติดไปด้วยติดไปด้วยติดได้อย่างไรติดได้แน่นอนเปรียบเหมือนว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยเวลาทำสมาธิปุ๊บเนี่ยน้ำมันนิ่งเมื่อน้ำมันนิ่งตะกอนก็นอนก้นแต่ข้างบนใสไม่ว่าตะกอนก็ดีข้างบนใสก็ดีอยู่ในน้ำอยู่ในแก้วเดียวกันยังไม่ได้ออกจากแก้วเลยมันเหมือนกับว่ายกแก้วไปเลยข้างบนถึงจะใสข้างล่างเป็นตะกอนก็จริงเราจะคิดว่าความใสนั้นคือความบริสุทธิ์แต่ตะกอนนอนก้นนั้นมันก็นอนอยู่ในนั้นแหละมันจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพียงแต่มันแยกตัวชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ยังไงเราจะตายเราต้องเอาจิตไปทั้งก้อนนั่นแหละมันก็เลยยกแก้วไปเลยทั้งตะกอนด้วยทั้งใสนั้นด้วยเมื่อเราออกสมาธิแก้วนั้นเกิดการเขย่าตัวลงมาก็เขาเหยาตัวก็ตะกอนที่นอนก้นก็ฟุ้งขึ้นมาการทำสมาธิเหมือนกับเราเอาน้ำตั้งอยู่ในน้ำในแก้วที่ขุ่นเนี่ยตั้งให้นิ่งๆเพราะยังไม่นิ่งเนี่ยตะกอนมันไม่นอนมันก็ขุ่นแต่เมื่อนิ่งได้เนี่ยตะกอนมันก็เริ่มนอนตะกอนนอนก้นข้างบนก็ใสแต่เมื่อเราออกสมาธิมาแก้วก็เริ่มกระเทือนแล้วเขย่าแล้วตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาอีกระหว่างความเป็นตะกอนกับความใสนั้นแยกกันเป็นชั่วขณะแล้วก็ปนกันไปทั่วขณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนั้นจะเป็นความสะอาดได้อย่างไรนะอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายว่าเราเข้าสมาธิไปออกสมาธิราคะมีเหมือนเดิมโทสะมีเหมือนเดิมโมหะก็มีเหมือนเดิมเรายังนิพพานไม่ได้ถึงแม้ว่าชั่วขณะนั้นเราเข้าสมาธิไปจิตเรานิ่งใสก็จริงแต่ใสเบื้องบนแต่ตะกอนหนอนก้นอยู่เราออกมาตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาจึงเป็นความเป็นนิพพานไม่ได้นิพพานไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำให้เป็นนิพพานได้นั้นเราจะทำอย่างไรก็คือว่าก่อนอื่นเราจะต้องกำจัดตะกอนก่อนเราตั้งแก้วนิ่งๆเนี่ยให้ตะกอนนอนก้นข้างบนใสแล้วเราก็ต้องเอาความใสของน้ำนั้นลินออกไปใส่แก้วอื่นไว้ใช่ไหมล่ะสมมติว่าเราจะทำแก้วน้ำแก้วนี้ให้สะอาดเนี่ยเราจะต้องหาแก้วอีกใบหนึ่งแล้วเวลามันนอนก้นปุ๊บเนี่ยเราก็เอาน้ำใสเนี่ยลินไปสู่แก้วอีกแก้วหนึ่งลินไปจนถึงตะกอน
เริ่มจะมีตะกอนเราก็หยุดแล้วก็ตะกอนทิ้งไปซะนะต่อมาน้ำนั้นก็แก้วใสกิเลสอย่างหยาบเนี่ยก็คือว่าตะกอนนอนก้นกิเลสอย่างละเอียดก็คือว่าข้างบนใสก็จริงแต่ยังมีความใสที่ปนอยู่ในความเป็นของปลอมปนอยู่ในความใสนั้นใสก็จริงแต่ขาดใสนั้นก็ยังมีสิ่งที่ปนอยู่เขาเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดในความใสอันนี้ยังซ่อนอยู่อะไรอยู่ในนั้นก็ยังมีอีกอย่าคิดว่าใสนั้นสะอาดเราก็ต้องมามีกรรมวิธีว่าน้ำใสๆของเรานั้นเราจะทำยังไงให้สิ่งที่ปลอมปนนั้นออกไปอีกก็มีกรรมวิธีที่ขจัดออกไปอีกชั้นหนึ่งกิเลสอย่างหยาบนั้นเขาเรียกว่ากิเลสกิเลสอย่างละเอียดที่บนใสข้างบนใสซ่อนอยู่ในความใสนั้นเขาเรียกว่าอนุใสนะก็เรียกว่ากิเลสสองชั้นชั้นหยาบกับชั้นละเอียดฉะนั้นชั้นหยาบเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำชั้นละเอียดเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงชั้นต่ำนั่นเนี่ยระหว่างพระโสดาบันไปถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าอุทังภาคิยะสังโยชน์ขังสังโยชน์เบื้องต่ำหลังจากเป็นพระอนาคามีขึ้นไปเป็นสังโยชน์เป็นกิเลสแบบใสแต่ความใสนั้นยังซ่อนอะไรไว้อยู่นั่นเป็นกิเลสเบื้องบนเขาเรียกว่าโอลัมภาคยะสังโยชน์นะโอลัมภาคยะสังโยชน์ก็ดีอุทังภาคยะสังโยชน์ก็ดีโอลัมภาสังคยะสังโยชน์ก็คือโยชน์เบื้องต่ำนะอุทังภาคยะสังโยชน์คือคำว่าสังโยชน์เบื้องสูงฉะนั้นสังโยชน์จะมี2ระดับข้างล่าง5ข้างบน5อันนี้แหละเมื่อเราเอากตกรนอนก้นอย่างหยาบออกไปก่อนข้างบนใสนั้นก็ออกอีกชั้นหนึ่งน้ำนั้นถึงจะเป็นความบริสุทธิ์ขนาดนั้นนะถึงจะบริสุทธิ์นะฉะนั้นคนที่บริสุทธิ์เนี่ยอบรมมาแล้วเนี่ยจะไม่มีเลยนะจะไม่มีกิเลสเลยเป็นจิตที่ใสสะอาดเพราะอย่างหยาบก็ออกแล้วอย่างละเอียดก็ออกแล้วข้างบนใสก็จริงใสแบบใสจริงๆไม่มีอะไรปลอมปนนะอันนี้แหละเขาเรียกว่ากิเลสของเรานี่สองชั้นเราก็ต้องเอาออกส่วนสมาธิที่เราทำนั้นเป็นสมาธิที่นิ่งแล้วยังไม่ได้เอาตะกอนออกมันก็เลยว่าเวลาออกจากสมาธิปุ๊บตะกอนนั้นฟุ้งขึ้นมาราคะก็จะมีเหมือนเดิมโทสะก็จะมีเหมือนเดิมโมหะก็มีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราน้ำแก้วเดียวเราไม่ถ่ายน้ำไปแก้วอื่นเลยมันก็เลยว่าออกไม่ได้น้ำแก้วนั้นก็เลยเป็นแก้วน้ำที่แก้วใบเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวมันนอนเดี๋ยวมันกระเพื่อมันกระเทือนมันฟุ้งขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแหละก็กลายว่ายังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยแก้ไขแค่ว่านั่งสมาธิหน่อยเดียวก็ยังไม่พอนั่นถือว่าการกระทำของเรานั้นเราถือว่าเป็นการกระทำที่ยังไม่สู่การพ้นทุกข์ถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่พ้นทุกข์นี่หมายถึงว่าทำสมาธิแล้วจิตนิ่งแต่ออกสมาธิแล้วจิตมีทุกอย่างอย่างนั้นเป็นความว่าสมาธิของเรายังไม่พ้นทุกข์เลยยังมีกิเลสเหมือนเดิมไม่มีตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นออกมามีทุกอย่างถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่พ้นกิเลสนั้นเขาพ้นแบบไหนอย่างไรก็คือว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบเวลาเข้าสมาธิเนี่ยสงบมากเวลาออกสมาธิมาจิตก็ไม่ได้ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ไปแล้วจิตไม่ไปนะจิตมันอยู่ไหนก็อยู่ในตัวนั่นแหละนะแต่ว่าจิตไม่ไปเพราะบุคคลเหล่านั้นปิดตาได้ปิดหูได้ปิดจมูกลิ้นกายใจได้ปิดได้อย่างไรเราเคยเห็นได้ยินไหมว่าพระปิดทวารนะพระปิดทวารเป็นนะเป็น
ปริศนาหรือเป็นเขาเรียกว่าบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานให้เห็นว่าปิดหูปิดตาปิดทวารทั้ง6ไว้ทีนี้เราก็เท่ากับว่าทุกคนจะต้องปิดทวารเหล่านั้นการที่คนที่ว่าเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิมาก็สงบเพราะบุคคลเหล่านั้นปิดทวารเรียบร้อยแล้วเขาถึงเป็นได้เราไม่ปิดเป็นไปไม่ได้มันก็รั่วนะมันก็รั่วฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการปิดทวารนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากใครๆจะมีอำนาจปิดทวารทั้ง6เหล่านั้นให้เป็นของที่จิตของเราจะไม่ไหลไปนั้นเป็นความยากลำบากมากเพราะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นนิพพานไม่ได้เลยถ้ากับวันนิพพานครั้งนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ปิด เราจะต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดสิ้นแต่ไม่มีการไปเราจะปิดได้อย่างไรแสดงว่าการทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอซะแล้วเป็นเพียงแต่ว่าตอนที่เข้าสมาธิเราก็ปิดเหมือนกันทุกคนมานั่งก็หลับตาทุกคนแหละนะปิดหูปิดตาปิดจมูกลิ้นกายใจแต่มันปิดชั่วขณะนะมันไม่ได้ปิดถาวรอะไรชั่วขณะที่เราเข้าสมาธิก็ดีอยู่นะจิตสงบทุกอย่างแต่ออกมาเนี่ยมันเปิดเหมือนเดิมทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเป็นนิพพานได้ทีนี้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นน่ะท่านไม่เป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าเข้าสมาธิท่านก็ปิดตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจออกมาท่านก็ปิดอยู่เหมือนเดิมท่านอบรมมาดีแล้วปิดทุกเวลาแล้วก็จิตของท่านหนึ่งเดียวไม่มีสองเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าตลอดร้อยปีก็สงบเพราะการรั่วไหลของตาหูไม่มีอีกแล้วนั่นคือมรรคผลนิพพานอย่างถูกต้องนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องทำให้ได้ตามนั้นว่าการที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั้นเราจะต้องปฏิบัติให้จิตของเรานั้นไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยโอ้ยากเนาะยากมากๆเลยทำสมาธิว่ายากแล้วนะปิดหูปิดตานี่ยากที่สุดแต่เอาละยากยังไงก็แล้วแต่คำสอนพุทธเจ้ามีทางออกเสมอของทุกคนอยู่แล้วเราจะออกเป็นหรือไม่เท่านั้นเองเราไปเรียนรู้กันว่าเราจะปิดหูปิดตาได้อย่างไรแม้แต่เราเคยเห็นว่าพระปิดทวารก็เป็นสัญลักษณ์เป็นนิมิตหมายของการว่าพระทั้งหลายที่ท่านเป็นพระยาเจ้าท่านปิดหมดแล้วเราจะปิดได้อย่างไรเราจะปิดว่าทำลายตาให้บอดซะทำลายหูให้หนวกซะอย่างนั้นไหมไม่ถึงขนาดนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็มีตาเหมือนเดิมทำลายด้วยปัญญานะถึงแม้เราจะทำลายตาให้บอดหูให้หนวกแต่ประตูอื่นมันยังมีอีกเยอะยังไงก็ไม่รอดจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีใจก็มีสุดท้ายไปทางใจอุดรูนี้มันก็ออกรูโน้นสินะฉะนั้นถามว่าคนตาดีเนี่ยคิดเยอะจิตมันรั่วเยอะลองไปถามคนตาบอดไปว่าคิดเยอะไหมคนตาบอดก็คิดเยอะมากเหมือนกันทำไมคิดเยอะเพราะความบอดนั้นทำให้เราคิดสารพัดคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้กลายไปว่าคนตาดีก็คิดแบบคนตาดีมากมายคนตาบอดก็คิดถึงความเป็นบอดของตัวเองก็คิดไปสารพัดเรื่องคนหูหนวกก็เหมือนกันคิดไปหมดเพราะว่าไม่ได้ยินฉะนั้นทางออกของจิตนี่มีทั้ง6ทางอุดไป2ทางเหลืออีก4ทางเยอะแยะไปมันก็กลายเป็นว่ายังไงก็ปิดไม่อยู่นะปิดไม่อยู่ขนาดเรามานั่งสมาธินะเอาหลับตานะแล้วก็ปิดหูนะก็พยายามทำอยู่นะจิตสงบไหมยากนะไม่ใช่สงบง่ายๆนะตาก็ปิดหูก็พยายามปิดอยู่มันยังสงบไม่ได้เลยนะกว่าจะสงบได้ก็เอาเรื่องนะ
อย่างนี้เป็นต้นถือว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นยังเป็นผลที่เราจะต้องอบรมให้สู่การดับอายตนะทั้งหมดให้ได ทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าเราจะปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจเราได้อย่างไรมีไหมคนในโลกที่ปิดตาปิดหูได้มีก็คือพระอริยเจ้าทั้งหลายพระปิดทวารไง ทีนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นเป็นที่มาของกิเลส3ตัวนั้นก็จริงแต่จิตที่ออกเข้าๆออกๆนั้นเป็นจิตเดียวเท่านั้นท่านเปรียบเหมือนว่าจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่6รูตะกวดไปอยู่ในรูในจอมปลวกนั้นแต่มีรูอยู่ออกเนี่ย6รูเปรียบเหมือนว่าร่างกายของเรานั้นเหมือนจอมปลวกอายตนะทั้ง6นั้นเหมือนรูออกของตะกรวด6รูก็จริงแต่ตะกรวดตัวเดียวฉะนั้นตะกรวดจะออกรูไหนก็ได้เพราะว่ามีให้ออกถึง6รูถ้าเราจับตะกรวดนั้นอยู่6รูนั้นก็โมฆะเราไม่ต้องไปแก้ที่รูแก้ที่ว่าเราจะจับจิตของเราให้อยู่ได้อย่างไรนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย6รูนั้นปล่อยไว้ถ้าจับตะกรวดนั้นอยู่ได้ปัญหาก็จะจบลงประตูทั้ง6ก็โมฆะไปเท่ากับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นรูออกของจิตของเรานั้นเป็น6ทวารนั้นเราจับจิตที่เดียวนะจับจิตตัวเดียวเดี๋ยวตาหูของเราก็จะโมฆะหมดเลยแสดงว่ามากด้วยประตูออกแต่มีสิ่งที่ออกนั้นมีคนเดียวหรือตัวเดียว ทีนี้เราถามว่าจิตของเราดวงเดียวนั้นออกเราจะจับจิตอย่างไรเราเคยจับด้วยสมาธิแล้วตอนที่เข้าไปพยายามเอาจิตนิ่งเป็นความรวมตัวให้จิตอยู่ก็จริงมันนิ่งตอนเข้าแต่ตอนออกมามันวิ่งออกไปทั้ง6อีกแล้วมันก็เลยว่าอยู่เฉพาะตอนเข้าสมาธิตอนออกมาจับไม่อยู่จับไม่อยู่ตอนเข้าจับอยู่ตอนออกจับไม่อยู่ฉะนั้นเราก็เลยว่ายังไม่อยู่นะตีความหมายว่ายังไม่อยู่ทั้งหมดเราอยู่เฉพาะตอนเข้าแต่ตอนออกจับไม่อยู่มันก็ออกไปทั้ง6ประตูถามว่าการจับไม่อยู่ของจิตเรานั้นเป็นสาเหตุอะไรทำให้เราจับไม่อยู่ถ้าเราค้นดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเพราะมีภาพคนอื่นเข้ามาอยู่ในจิตเราภาพของคนเหล่านั้นอยู่ในจิตเราจิตเราก็เลยวิ่งไปหาภาพเหล่านั้นเราก็เลยจับไม่อยู่เวลาออกสมาธิมาแล้วเดี๋ยวภาพก็จะปรากฏอย่างที่เคยเล่าว่าราคะก็จะปรากฏเพศตรงข้ามปรากฏในจิตเราโทสะก็คือคิดถึงคนที่เรามีความโกรธกันโมหะก็คือคิดถึงคนไปเรื่อยเปื่อยสิ่งไปสิ่งของต่างๆเรื่อยเปื่อยไปภาพเหล่านั้นบรรดาภาพเหล่านั้นมีอยู่ในจิตเราอยู่แล้ว
ซึ่งเรายังเป็นของที่ยังกำจัดไม่ได้ยังไม่ได้สลัดออกไปเมื่อเราเข้าสมาธิเราสลัดตอนที่เข้าสมาธิหน่อยเดียวออกมามันก็คว้าภาพเหล่านั้นมาเพราะภาพเหล่านั้นเป็นตะกอนนอนก้นอยู่แล้วของเราที่มีอยู่แล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามาหาจิตจิตเราก็วิ่งไปหาอารมณ์เหล่านั้นก็เลยว่าทำให้เราฟุ้งขึ้นมาก็คือว่าภาพเหล่านั้นก็คือตะกอนนอนก้นนั่นเองข้างบนก็ใสแต่เมื่อออกสมาธิมันก็คุณกันทั้งหมดทีนี้นักปฏิบัติเห็นไว้ว่าเวลาเราออกจากสมาธิมาเราจึงคุมจิตไม่อยู่เมื่อเราคุมจิตไม่อยู่จิตย่อมไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันมีภาพนะเพราะมันมีภาพของคนอื่นอยู่ภาพเหล่านั้นเป็นตะกอนนอนก้นที่เรายังไม่ได้เอาออกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยน้ำแก้วนี้เนี่ยเราจะต้องรินน้ำใสออกไปก่อนต้องหาแก้วอีกใบหนึ่งนะแล้วเราถึงจะเอาภาพนั้นทิ้งไปซะจะเอาตะกอนทิ้งไปซะเอาข้างบนใสนั้นไว้แล้วเราก็เอาความใสตรงนั้นแยกอีกทีอีกชั้นหนึ่งว่าในความใสนั้นยังมีอะไรซ่อนอยู่ในความใสนั้นอีกที่มันไม่ยอมนอนเขาเรียกว่าอนุใสเราก็ออกของเราด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องเหมือนกันนั่นเราถึงจะได้น้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีตะกอนด้วยแล้วก็ไม่มีสิ่งปลอมปนในความใสนั้นด้วยนั่นคือความเป็นพระนิพพานความบริสุทธิ์ก็คือพระนิพพานตรงนั้นทีนี้เรามาดูที่ว่าก่อนอื่นต้องเอาอันหยาบออกก่อนอันหยาบนั้นก็คือภาพทางใจซึ่งเป็นของหยาบมากนะภาพเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกว่าเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเราจะเอาออกได้อย่างไรถ้าเราจะเอาออกเราต้องประพฤติปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งซึ่งระบบของสมาธินั้นไม่ได้แน่นอนเพราะสมาธิเน้นเราทำมาแล้วสมาธินั้นเป็นระบบแค่แยกจิตออกจากอารมณ์ครู่ขณะแต่เมื่อออกมาจากสมาธิก็อารมณ์กับจิตก็ไขว้คว้ากันอีกแล้วซึ่งการทำสมาธิเราได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วระบบนี้ได้เท่านี้ยังเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ยังไม่ได้ต้องมีระบบใหม่เข้ามากันกรองระบบนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะที่เราจะต้องมีการมาแก้ไขตรงนี้ให้เราเข้าสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องเท่ากับว่าเราทำสมาธินั้นยังไม่ได้ใช่อริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมใช่ยังไม่ใช่มรรคเป็นเพียงสมาธิเฉยๆสมาธิพื้นฐานก็ว่าได้ส่วนมรรคนั้นเป็นการที่เรายังไม่เคยรู้จักและยังไม่ได้อบรมพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่มีพระอริยเจ้าองค์ไหนที่เป็นพระอริยเจ้าโดยที่ไม่ผ่านมรรคไม่มีเลยแล้วไม่ผ่านแล้วจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้นั่นเองอริยะแปลว่าพระอริยเจ้ามรรคแปลว่าทางเดินของพระอริยเจ้าแสดงพระอริยเจ้าต้องเดินทางนี้ทุกองค์ไม่มีองค์ไหนที่ไม่เดินและเป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าพระยาเจ้าต้องเดินทางนี้เท่านั้นก็คือมรรคมีองค์8ทีนี้มรรคมีองค์8เนี่ยยังไม่ใช่การทำสมาธิของเรานั้นยังไม่ใช่อันเดียวกันคนละระบบกันเพราะสมาธิของเรานั้นเน้นนิ่งอย่างเดียวนั่งนิ่งนิ่งได้ไหมได้อยู่แต่ออกมามีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ไปไหนอย่างไรส่วนมรรคนั้นเป็นการเปลี่ยนแก้วใบใหม่เลยนะเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพราะอะไรเพราะว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีแก้วอื่นมาเปลี่ยนเนี่ยตะกอนมันออกไปได้
เพราะเราไม่สามารถจะแยกตะกอนกับน้ำนั้นออกได้อย่างไรเช่นว่าน้ำตรงนี้น้ำแก้วนี้เนี่ยตะกอนนอนก้นข้างบนใส่ถ้าเราอยากจะให้น้ำบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องเอาข้างบนออกไปใส่แก้วอีกใบหนึ่งและข้างล่างที่นอนก้นนั้นเอาทิ้งไปซะเท่ากับว่าแก้วเก่านั้นทิ้งไปต้องมีแก้วใหม่เข้ามารองรับแล้วแก้วใหม่นั้นก็ต้องมาแยกกิเลสอย่างละเอียดนั้นออกไปอีกทีก็ต้องไปแยกกันในนั้นแต่ยังไงต้องมีแกนถ่ายแก้วแน่นอนไม่ถ่ายไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนนะอันนี้ก็จะอุปมาให้เห็นภาพว่าการที่เราจะต้องเข้าถึงพระนิพพานนั้นเราจะต้องมีกรรมวิธีอย่างไรที่ถูกต้องก็คือต้องเปลี่ยนแก้วก็เคยบอกไว้แล้วว่าแก้วนั้นเนี่ยตะกอนนอนก้นนั้นน่ะข้างบนใสตะกอนนั้นก็คือราคะโทสะโมหะอย่างหยาบแล้วราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนั้นอยู่ในแก้วใบนี้เพราะราคะนี่เกิดจากอะไรโทสะโมหะเกิดจากอะไรเกิดจากภาพทั้งหมดแสดงว่าภาพเขานั่นเองทำให้เราเกิดราคะโทสะโมหะที่เกิดมาแล้วแล้วก็จะเกิดต่อไปถึงแม้เราออกจากสมาธิมาภาพเขาก็ยังครองใจเราอยู่ก็ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องภาพนี้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ให้จิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็คือว่าเราจะต้องสร้างภาพของเราขึ้นมาแทนภาพทั้งหมดที่เป็นภาพเขาให้ได้นะเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาเพื่อให้ภาพของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตก็หมายถึงว่าภาพเรานั้นคือแก้วใบใหม่ภาพเขานั้นคือแก้วใบเก่าเราจะทิ้งตะกอนนอนก้นอยู่แก้วใบเก่านั้นซะไม่เอาแล้วทิ้งภาพทิ้งแก้วนั้นเลยทิ้งตะกอนนั้นเลยแล้วเอาแก้วใบใหม่ไปเท่ากับว่าเราต้องถ่ายเทจิตของเรานั้นว่าต่อไปนี้จิตของเราอย่าอยู่กับเขาเลยนะในโลกนี้เนี่ยจิตของเราไปอยู่กับเขาหมดเราจึงควบคุมจิตไม่ได้ต่อนี้ไปจิตของเราควรจะอยู่ในเราเขาก็ไปคือภาพแต่ถ้าอยู่กับเราก็ต้องมีภาพขึ้นมาเอาภาพฆ่าด้วยภาพแล้วเราจะปิดทวารทั้ง6ได้แน่นอนด้วยวิธีนี้จิตมีดวงเดียวก็เหมือนตะกรวดมีตัวเดียวจอมปลวกมี6รูเราจับตะกรวดไว้แล้วก็6รูนั้นก็โมฆะจิตเราดวงเดียวแต่อายตนะเรามี6รูถ้าจับจิตของตัวเรานะจิตจับจิตเรานั้นมองตัวเองซะ6รูก็โมฆะนี่คืออุบายออกของเรื่องนี้นี่เป็นความดับของราคะโทสะโมหะที่เราพูดไปครั้งก่อนว่าก่อนที่เราจะรู้ความเกิดเนี่ยเราต้องไปรู้ความดับเนี่ยเราต้องไปรู้ความเกิดก่อนว่ากิเลสเกิดอย่างไรและก็อธิบายไปแล้วว่ากิเลสของเราเกิดก็คือภาพคนอื่นทำให้เกิดราคะโทสะและก็โมหะเพราะภาพคนอื่นเท่านั้นไม่มีภาพเราเลยทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสมาเต็มๆบัดนี้เนี่ยเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็กำจัดภาพเขาทิ้งไปเราก็จัดภาพด้วยภาพถ้าเกิดว่าบางคนคิดว่าเราจะฆ่าภาพคนอื่นแต่ไม่ต้องสร้างภาพเราขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาละเราจะฆ่าภาพอื่นไม่ให้อยู่ในใจเราแต่เราก็ไม่สร้างภาพเราขึ้นมามันจะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่ด้วยลำพังของเขาโดยที่ไม่มีภาพ
เราต้องรู้สถานะของเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถจะดำรงตัวเองด้วยตัวเองอุปมาเหมือนว่าจิตของเราเหมือนน้ำน้ำเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ตัวของมันเองด้วยตัวมันเองได้เลยน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ได้เพราะอาศัยอะไรอาศัยภาชนะแสดงว่าน้ำไม่สามารถจะอยู่ด้วยความเป็นน้ำโดยที่ปราศจากภาชนะนะเราศึกษาถึงความเป็นไปว่าธรรมชาตินี้เนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่ด้วยลำพังของเขาเขาจะต้องมีเครื่องอาศัยอยู่เสมอเช่นว่าน้ำอย่างนี้จะอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่ด้วยลำพังของเขาเขาจะอยู่ด้วยอะไรต้องมีภาชนะรองรับเขาเสมอแสดงว่าภาชนะนั้นเป็นเครื่องอยู่ของน้ำถ้าน้ำปราศจากภาชนะน้ำจะอยู่ได้อย่างไรนะอันนี้เป็นต้นฉะนั้นน้ำเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงไม่สามารถจำกัดความว่าน้ำเป็นรูปลักษณ์อย่างไรแต่น้ำนี้สามารถจะเป็นรูปลักษณ์ตามที่ภาชนะบรรจุเช่นว่าน้ำอยู่ในแจกันก็รูปลักษณ์ก็เหมือนแจกันในแก้วในเหยือกในอะไรก็แล้วแต่ในขวดก็น้ำนั้นก็เป็นรูปลักษณ์อันนั้นจิตเราก็เหมือนกันอยู่จิตเราไม่สามารถจะมีรูปลักษณ์ที่แท้จริงถ้าเราอยู่ในคนรูปลักษณ์ของจิตก็เป็นคนอยู่ในมดในแมลงต่างๆเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็รูปลักษณ์ก็เหมือนอันนั้นเพราะเขาไม่สามารถจะมีรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขาว่าเขามีรูปลักษณ์อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันว่าการที่จิตของเรานั้นไม่สามารถจะอยู่ดำรงด้วยการที่อยู่เองโดยที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีภาชนะบรรจุไม่ได้แล้วภาชนะเก่าที่บรรจุจิตของเราอยู่แล้วก็คือภาพคนอื่นซึ่งเป็นภาชนะดั้งเดิมของคนเราทุกคนว่าการที่จิตของเรามีคนอื่นอยู่ในใจเราภาพคนอื่นนั้นคือภาชนะของใจเราอยู่แล้วแสดงว่าใจของเราเนี่ยไปนึกถึงคนอื่นนั้นเพราะเขามีภาพแล้วก็ภาพนั้นเป็นภาชนะของการอยู่ของจิตเรามิน่าจิตของเราถึงไปอยู่กับเขาตลอดก็เพราะว่าเขาคือภาชนะบรรจุจิตเราเราจึงสูญเสียอำนาจและสูญเสียอธิปไตยไปหมดเลยจึงไม่มีความเป็นอิสรภาพสำหรับตัวเราเองเท่ากับว่าเราเป็นทาสเขาทุกวันนี้เท่ากับว่าจิตเราแต่ภาพเขาก็เลยมีอิทธิพลในใจเราเกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างล้วนแต่ภาพเขาทั้งสิ้นนี่คือความเกิดของกิเลสเราที่เกิดประจำทีนี้เมื่อจิตของเราอยู่เขาด้วยภาพถ้ามาอยู่กับเราเราก็ต้องมีภาพให้เขาสิมันถึงจะถ่ายเทกันได้ในเมื่อน้ำแก้วนั้นน่ะเราจะถ่ายน้ำไปสู่ภาชนะอื่นต้องมีภาชนะอื่นอยู่ดีจะถ่ายน้ำนั้นออกโดยที่ไม่มีภาชนะน้ำจะอยู่กับอะไรมันก็อยู่ไม่ได้นะฉะนั้นเมื่อเราน้ำอยู่ในแก้วแก้วเป็นภาชนะที่น้ำอาศัยเราไม่ชอบแก้วใบนี้หรือว่าน้ำเนี้ยเราจะต้องมีการถ่ายเทเราก็ต้องหาแก้วใหม่ยังไงก็ต้องมีภาชนะใหม่เมื่อน้ำอาศัยแก้วเราจะไม่ชอบแก้วนี้เราจะอาศัยแก้วอื่นสิ่งอื่นต้องมีแก้วอยู่ดีเท่ากับว่าเราต้องหาภาชนะให้โดยที่ว่าถ้าไม่มีภาชนะน้ำนั้นก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องอยู่เมื่อเราศึกษาค้นคว้าว่าน้ำเป็นเช่นเดียวกับจิตคล้ายกันมากจิตเราก็เหมือนกันว่าเราไม่ชอบเลยจิตเรามีแต่ภาพใครไม่รู้มีแต่ภาพคนอื่นเมื่อจิตของเรามีแต่ภาพคนอื่นราคะก็เกิดแก่เราโทสะก็เกิดในเราโมหะก็เกิดในเราถ้าเราจะไม่ให้เกิดราคะโทสะโมหะก็มีทางเดียวก็คือสร้างภาพเราขึ้นมานะ
สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ภาพเรานั้นน่ะเป็นเครื่องอยู่ใบใหม่แก้วใบใหม่ที่ใหม่ของเราเราถึงจะทิ้งที่อยู่เก่าของเราได้ในที่สุดแล้วเราจะปิดทวารทั้ง6ได้เท่ากับว่าเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ปิดภาพเขาไว้ในโลกนี้ภาพเขาให้ทิ้งออกจากจิตเราให้หมดเลยเราถึงจะสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นเองตราบใดมีภาพเขาอยู่ราคะโทสะโมหะสิ้นไม่ได้แน่นอนอันเดียวกันเข้าใจไหมนี่คือกรรมวิธีว่ามรรคเนี่ยจะต้องมาถ่ายเครื่องอยู่ของจิตนั้นจากที่อยู่เก่ามาสู่ที่อยู่ใหม่ความเห็นเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความคิดชอบความเข้าใจถูกต้องเป็นมรรคข้อที่หนึ่งมรรคข้อที่สองเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนที่อยู่เลยว่าที่อยู่เก่าไม่เอาต้องอยู่ที่ใหม่ฉะนั้นมรรคข้อที่สองเนี่ยจึงว่าดำริชอบดำริชอบดำริอย่างไรตอนนี้ไปดำริออกจากเขาซะนะถ้าเราไม่คิดถ้าเรามัวแต่คิดถึงเขานั่นก็คือกามเราก็คิดถึงเขามาเยอะแยะแล้วหมดแล้วกามราคะก็ครอบงำเราต่อไปเอาจิตของเราคิดถึงตัวเรานั่นคือการดำริออกจากกามคิดถึงเขาเป็นการดำริเข้าคิดถึงเราเป็นการดำริออกนะแล้วคิดถึงเขาเนี่ยมากๆเป็นกามคิดถึงเรามากๆเป็นเนกขัมมะเป็นว่าออกจากกามมาแปลว่าออกจากกามเราจะใช้การอบรมเนกขัมมะนี่ให้มากเพื่อจิตเราเนี่ยออกจากกามให้หมดโดยการปรารภการรู้การเห็นตัวเองขึ้นมาสู้เราถึงจะเป็นผู้พ้นจากกิเลสได้ในที่สุดแล้วก็บังเอิญว่าตัวเราเองนั้นไม่เคยเห็นกันมาก่อนเกิดมามีแต่ภาพคนอื่นมาล้วนๆอยู่ในจิตเรามานมนานนักคันจะมามองตัวเรานึกไม่ออกมองไม่เห็นมืดตึ๊บนี่คือธรรมชาติของจิตเราเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยมานานนักจึงเป็นของมืดบอดนี่คือปัญหาละว่าเราอยากจะนึกถึงตัวเองแต่นึกไม่ออกมองไม่เห็นแต่คนอื่นเนี่ยนึกออกมองเห็นชัดแจ๋วนะชัดแจ้งคลองหัวใจเราหมดแล้วเราถูกยึดถูกภาพเขาภาพของคนอื่นยึดหมดแล้วภาพเราไม่มีถ้าเราไม่ชอบภาพคนอื่นเห็นว่าภาพคนอื่นนั้นเป็นที่มาของกิเลสเราเป็นที่เกิดของกิเลสเราทั้งหมดไม่ว่าราคะโทสะโมหะเรามีทางเดียวก็คือสร้างภาพของเราขึ้นมาให้จงได้กรรมวิธีที่จะสร้างภาพเราขึ้นมาจงได้นั้นกรรมวิธีนั้นเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8แล้วการเห็นภาพตัวเองขึ้นมาตามลำดับเขาเรียกว่าญาณทัศนะเราจะเห็นว่ามรรคข้อ8เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิแล้วมีมรรคข้อ9ว่าสัมมาญาณะญาณะก็คือสัมมาญาณก็คือการเห็นตัวเองนั่นเองมีมรรคข้อ10ก็ว่าสัมมาวิมุตติญาณทัศนะก็คือการเห็นแจ้งแล้วงานนี้ก็คือว่าเราจะทำสมาธิเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เสียแล้วเพราะทำไปหลายปีทำไปทำมาก็วนอยู่ที่นั่นแสดงว่าสมาธิเราได้แค่นั้นยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องอบมาอบรมมรรคสังเกตไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยตอน7อายุ7ขวบเนี่ยท่านก็ทำสมาธิมาแล้วแต่ก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ตอนที่เป็นอาราไปที่ศึกษากับอาราธบททุกขดาบทก็ทำสมาธิอย่างสูงสุดออกมาก็มีแต่ภาพคนอื่นอยู่ดีท่านก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ต่อมาท่านก็มาอบรมมรรคนี่เองจึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเรามาอบรมมรรคกันว่าสมาธิของเรานั้นทำแล้วยังไปไม่รอดพุทธเจ้าก็ลองทำมาแล้วเราเองก็ลองทำเหมือนกันมาแล้วเราที่ไม่ลองอย่างพุทธเจ้าก็คือทรมานตนเท่านั้นเอง
พุทธเจ้านะท่านลองทำสมาธิมาแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าทางนี้ไม่ใช่พ้นทุกข์ก็มาทรมานตนตอนหลังท่านก็ห้ามว่าไม่ต้องทรมานแล้วนะตนเนี่ยทรมานไปแล้วก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เราก็เลยรอดไปหายใจโล่งไปหน่อยเออถ้าทรมานคงจะแย่เราก็เลยว่ามาเอาลมมรรคเลยนะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าทรมานตนก็ไม่ใช่ทางสมาธิก็ไม่ใช่ทางนะเพียงแต่สงบนิดหน่อยเท่านั้นออกมาก็ยังมีเหมือนเดิมนะถ้าอย่างนั้นมรรคเนี่ยเราก็ต้องมาอบรมกันโดยที่ไม่ต้องผ่านทรมานตนก็โชคดีไปนะพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญทำเราก็เลยรอดไปแต่พุทธเจ้าทำมาหมดเลยเราก็เลยโชคดีแต่โชคดียังไงก็ยังยากอยู่นะนะยากอยู่ทีนี้ว่าเราจะต้องมาสร้างภาพตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะภาพตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าเราเห็นตัวเองได้ชัดแจ๋วเหมือนเราเห็นเขาชัดเท่าเดียวกันนั่นคือเราพ้นทุกข์เลยราคะก็จะสิ้นโทสะก็จะสิ้นโมหะก็จะสิ้นสิ้นทุกข์คนนั้นก็คือพระนิพพานเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าเราคิดถึงตัวเองราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ว่าถ้าเราคิดถึงเขาราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดอันนั้นเป็นอยู่แล้วเหมือนกับว่าเรามีก้าไม้นะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเอารากลงดินไปเนี่ยกิ่งก็จะเกิดใบก็จะเกิดดอกก็จะเกิดผลก็จะเกิดมันก็จะโตวันโตขึ้นแต่เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราเอารอดยอดลงเอารากขึ้นไม่ได้ตายอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่ากลับด้านกันเข้าใจไหมเราคิดกลับด้านเหมือนเราปลูกต้นไม้กลับด้านตายสถานเดียวไม่มีการงอกแน่นอนนั่นคือการพ้นทุกข์นะคิดกลับด้านวันวันหนึ่งปุถุชนทั่วไปคิดไปถึงเขาทั้งวันคิดถึงใครต่อใครมันนั่นคือคนเก่าปุถุชนคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกคนในโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างงอกงามในใจของคนนั้นแต่มรรคมีองค์8กลับด้านกันวันวันหนึ่งคิดถึงตัวเราอย่างเดียวตัดภาพเขาทิ้งให้หมดนะก็เลยว่าแบ่งระหว่างเขากับเราเป็นคนละฝ่ายคิดเขาไม่เอาคิดเราดีกว่านะคิดถึงเขาคิดมาเยอะแล้ววุ่นวายมากคิดถึงตัวเองดีกว่าแล้วเราจะสงบลงไปสงบแน่นอนไม่มีเลยที่ไม่สงบนะคิดถึงตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าคนนั้นไม่สงบมาก่อนเวลาคิดก็สงบทันทีเลยไม่จำเป็นว่าเราต้องทำสมาธิมาก่อนแล้วถึงมาคิดตัวเองไม่จำเป็นนะหรือคนไหนจะเข้าสมาธิก่อนมาพิจารณาก็ยังไงก็มาออกมาพิจารณาออกจากสมาธิก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่ออกมาทำไม่ได้หรอกก็เท่ากับเดียวกับคนที่พิจารณาไปเลยเท่าเดียวกันเท่ากับว่าคนนั้นเข้าสมาธิก่อนให้เป็นสมาธิแล้วออกมาพิจารณาเวลาพิจารณาก็คือบันไดขั้นที่หนึ่งเหมือนกับเข้าสมาธิเนี่ยเดินข้อบันไดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเหมือนเข้าสมาธิแปดขั้นอย่างเงี้ยรูปฌาน8นะรูปฌาน4รูปฌาน4ออกมาก็มาพิจารณาขั้นที่1นั่นเองถึงแม้คนนั้นจะก้าวขั้นบันไดขั้นที่1เลยไม่ถึงขั้นที่2ที่3ที่4ก็พิจารณาไปเลยได้ไหมก็เท่ากันได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าคนเราเนี่ยเคยทำสมาธิมาก็ไม่เป็นไรก็รอให้จิตออกสมาธิหน่อยก็ค่อยพิจารณาแต่ถ้าคนไหนไม่เคยทำสมาธิหรือทำแล้วไม่เกิดก็พิจารณาไปเลยมีค่าเท่าเดียวกันเพราะตอนที่เข้าก็ไม่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องทำได้ตอนที่ออกนั่นเองตอนที่ออกมาถึงจะทำได้เพราะอะไรเพราะจิตมันนิ่งไป
ทำอะไรไม่ได้ตอนที่จิตเริ่มออกมาแล้วมันเริ่มไม่นิ่งเนี่ยเราถึงจะทำได้จิตนิ่งทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่เห็นตัวเพราะขณะนั้นอายตนะยังไม่เปิดเพราะจิตมันนิ่งอยู่เนี่ยอายตนะก็ปิดอยู่ใช่ไหมล่ะแต่เราออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยอายตนะเราเริ่มเปิดเริ่มจะไปทางตาทางหูตรงช่วงนั้นเราช่วงชิงเอาว่าตอนนี้ไปตาอย่าไปหูอย่าไปจมูกหรือกายใจอย่าไปก็เอามาพิจารณาตัวเลยเอามามองตัวเลยนะถ้าเราเข้าสมาธินิ่งออกมาปล่อยให้คิดถึงเขาก็เราก็เป็นคนเก่าแต่คนใหม่นี่คือเข้าสมาธินิ่งออกมาไม่ให้คิดไปถึงคนเก่าไม่ให้คิดไปถึงเขาเราคิดถึงตัวเองซะนะอันนี้มันก็จะเดินมรรคได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยเดินได้หมดเลยคนที่ผ่านการทำสมาธิมาก็รอให้มันออกก่อนแล้วถึงเดินมรรคได้คนที่ไม่ผ่านสมาธิมาเลยก็เดินไปเลยมีค่าเท่าเทียมกันมีค่าเท่าเทียมกันฉะนั้นสองจริตใครทำอย่างไรก็เอาอย่างนั้นถ้าคนที่เคยทำสมาธิมารอจากการจิตออกมาจากสมาธิก่อนเริ่มตาเริ่มเปิดหูเริ่มเปิดจมูกเรื่องกายใจเริ่มเปิดค่อยมาพิจารณาก็ไปได้นะต้องให้รอจิตมันคิดได้ก่อนนะถึงทำได้นะถ้าจิตยังไม่คิดยังคิดไม่ได้ทำไม่ได้เลยนะเพราะมรรคเนี่ยจะต้องคิดเนี่ยต้องคิดทำไมต้องคิดเพราะมรรคเนี่ยเป็นทางเดินถ้าจิตนิ่งถือว่าจิตไม่เดินถ้าจิตคิดนั่นคือการเดินทางบางคนบอกว่าจิตคิดก็เป็นปรุงแต่งนะที่ปรุงแต่งก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่ปรุงแต่งเขาปรุงแต่งเราปรุงแต่งเขาเนี่ยมีแต่ฟุ้งแต่ปรุงแต่งเรามีแต่สงบเราจะตัดความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ได้นะถ้าคนไหนบอกว่าเราออกสมาธิมาพิจารณาตัวเองนั้นเป็นปรุงแต่งคนนั้นจะเข้ามรรคไม่ได้เลยจะเจริญมรรคไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจริญมรรคไม่ได้ปัญหาก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาราคะโทสะโมหะไม่ได้เลยนั่นเองอันเดียวกันอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเรามารู้จักมรรคมรรคเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งอย่างเยี่ยมยอดท่านกล่าวว่าในบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายหรือว่าธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งในตัวเราหัวเท้าเท่านั้นไม่ให้จิตนิ่งสงบอยู่อย่างเดียวไม่มีผลอะไรนะถ้าสงบอย่างนั้นไม่ใช่มรรคบางคนบอกว่าความปรุงแต่งนี่เรารังเกียจมากปรุงแต่งไปมีแต่ความฟุ้งอันนั้นมันปรุงแต่งเขามันก็ฟุ้งสิแต่ปรุงแต่งเรามันคนละเรื่องกันไม่ฟุ้งมันคนละอย่างกันเราจะไปรวมความว่าเขาก็ช่างเราก็ช่างปรุงแต่งก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนปรุงแต่งเขาเป็นอกุศลปรุงแต่งเราเป็นกุศลกลายว่าคนเราเนี่ยเราจะฆ่ากิเลสเนี่ยฆ่าตื้นๆนี่เองไม่นึกว่าปลาใหญ่จะตายน้ำตื้นสังเกตไหมว่าปลาใหญ่ๆเวลาจะตายเนี่ยก็ออกมาเกยตื้นหมดเลยตายมนุษย์เราก็เลยผลักดันลงไปโอ้ยไม่ต้องไปผลักมันหรอกมันไม่รู้เสียเลยว่ามันเคยอยู่ทะเลมานานแล้วไม่รู้เลยว่ามันตื้นๆมาทำไมมันเจตนาจะขึ้นมานะกิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดก็เกิดที่ตื้นเวลาดับก็ดับที่ตื้นไม่ได้ดับที่ลึกถ้ากิเลสเราเกิดที่ตื้นตื้นตรงไหนตื้นระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานอยู่นี่คือตื้นเมื่อเกิดตรงนี้แต่เราไปดับตรงโน้นมันไม่ถูกกันเหมือนว่าไฟลุกตรงนี้แต่เราเอาน้ำไปสาดที่อื่นมันจะดับไฟได้ยังไงหรือเราคันตรงเนี้ยแต่เราไปเกาที่อื่นพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกข์เกิดที่ไหนการดับทุกข์ก็ดับที่นั่นแน่ทุกข์เกิดที่ไหน
การดับทุกข์ก็ดับตรงนั้นถ้าดับไม่ถูกที่กันก็เหมือนกับว่าเราลดน้ำใส่ไฟแต่ไม่ถูกไฟนั่นเองแล้วไฟมันจะดับได้อย่างไรถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยเกิดตอนเกิดกิเลสเนี่ยเกิดระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเกิดในภาวะจิตปกติแต่เราจะดับสมาดับกิเลสด้วยการเข้าสมาธิไปดับก็ทำมาแล้วดับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ที่ดับของมันการที่กิเลสเกิดภายนอกแต่เราไปดับภายในเหมือนกับเราคันที่หนึ่งและไปเกาที่หนึ่งดับไม่ได้นะฉะนั้นคันที่ไหนเกาที่นั่นไฟลุกที่ไหนดับตรงนั้นพุทธองค์ก็ทรงสอนว่ากิเลสก็คือตัณหานี่แหละตัณหาแปลว่าความอยากเกิดที่ไหนการดับกิเลสก็ดับที่นั่นเกิดที่ไหนเล่าตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงสัทธตัณหาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจไปกับอารมณ์ธรรมตัณหากิเลสเกิดที่ไหนเกิดที่นี่การดับกิเลสดับที่ไหนดับตรงนี้แสดงว่าเกิดที่ตื้นก็ต้องดับที่ตื้นนั่นแหละจะไปดับลึกไม่ได้คันตรงไหนก็เก่าตรงนั้นมันถึงจะเคลียร์กันได้ทีนี้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นกิเลสมันเกิดตื้นแต่เราเข้าไปลึกแล้วไปดับข้างในหาไม่เจอมีแต่จิตว่างๆออกมากระวนอีกแหละไปหาอะไรข้างในนั้นของมันอยู่นอกห้องแต่ไปค้นหาในห้องก็เลยไม่เจอก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้เราคิดว่าน่าจะอยู่ข้างในนี่เป็นความเห็นของเราที่เราเคยเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วเวลาออกสมาธิมาก็แก้ปัญหาไม่จบเพราะมันเกิดข้างนอกเราคิดว่าการดับต้องดับข้างในมันไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดที่ไหนดับที่นั่นก็คือว่าเกิดที่ตานั่นเองก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่จมูกลิ้นกายใจก็ดับที่จมูกลิ้นกายใจดับด้วยการทำอย่างไรก็คือว่าเวลาไปทางตาก็ไปเห็นเขาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปเห็นภาพคนอื่นดับด้วยภาพถ้าอย่างนั้นภาพเขาต้องตัดไปเลยไม่ให้มีเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาเมื่อเราสร้างภาพขึ้นมานี้เราจะต้องสร้างภาพโดยการใช้สัญญาเพราะทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเราจำเป็นจะต้องอาศัยคนอื่นภาพของคนอื่นมาเป็นอุบายทุกคนเนี่ยนึกถึงตัวเองเนี่ยนึกไม่ออกมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นพุทธองค์ก็อนุโลมว่าถ้าอย่างนั้นเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเราเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้ถ้าจำได้จำให้ติดใจแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเหมือนคนนั้นสิอย่างนี้จะเป็นจุดประกายของการที่ว่าเราจะนำเราจะเข้าไปสู่การรู้เห็นตัวเราเราอาศัยคนอื่นที่เราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็จำได้แล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยเอามาพิจารณากายโดยอาศัยอุบายจากคนอื่นเวลานึกเนี่ยไม่เอาคนอื่นมานึกนะเอาแค่อุบายนึกถึงเราแต่อุบายเขาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเอาคนตายมานึกเนี่ยเราก็จะกลัวท่านก็ห้ามอาเทศทำยังไงก็เป็นคนอื่นแต่เราขอยืมอุบายหน่อยเท่านั้นเองนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการทำของเราก็คืออุบายเพื่อจะเห็นร่างจริงของเราต่อไปเนี่ยเราเห็นด้วยอุบายนานๆก็จะกลายเป็นร่างจริงทีหลังเราก็จะเห็นตัวเองทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเท้าอย่างแจ่มแจ้งได้ปัญหาทุกอย่างก็จะจบเราก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นงานนี้ก็คือว่าเราจะต้องสู้ภาพเก่าของเราที่เคยครองใจเรามาก่อนกับการสร้างภาพใหม่ขึ้นมาที่ยังไม่ค่อยเห็นเนี่ยให้เห็นขึ้นมา
นี่คือสงครามระหว่างภาพเรากับภาพเขาไอ้ภาพเขานั้นเป็นภาพที่ครองใจเรามานานชัดเจนเหลือเกินชัดจะแววเราจะพยายามฆ่าภาพเหล่านั้นด้วยการสลัดทิ้งเสียไม่ตั้งไว้ไม่พอกพูนไว้เหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นอนิมิตไม่เป็นอนุพยัญชนะขยายความให้ยืดเยื้อนะการที่เราปรุงแต่งยืดเยื้อเหมือนเมื่อก่อนนั้นเขาเรียกว่าทำเป็นไปเพื่อความเขาเรียกปะปัจจะธรรมปะปัจจะธรรมแปลว่าทำปรุงแต่งที่ยืดเยื้อเรื้อหลังก็เป็นที่มาของกิเลสเราสามตัวนั่นเองปะปัจจะธรรมตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมที่เครื่องเนิ่นช้าทำให้เราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในโลกมานานเท่ากับว่างานนี้เราเปลี่ยนภาพมรรคมีหน้าที่ที่จะเปลี่ยนภาพจากเราจากเขามาเป็นเราแล้วตาหูของเราก็จะโมฆะหมดเลยแล้วเราก็จะไปสู่ความสิ้นทุกข์ความสิ้นทุกข์ก็ราคะก็จะสิ้นโทสะโมหะก็จะสิ้นเราก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะเป็นอย่างนี้นะนี่คือการที่เราจะมาทำสงครามกันภาพเก่าๆที่เรามีอยู่ในใจของเราสลัดทิ้งให้หมดอย่าตั้งไว้นะอย่าตั้งไว้นิมิตเหล่านั้นเครื่องหมายเหล่านั้นไม่ได้เช่นว่าผู้หญิงเนี่ยตัดภาพผู้ชายทิ้งไปเลยผู้ชายก็ตัดภาพผู้หญิงทิ้งไปเลยห้ามคิดถึงกันเมื่อคิดแล้วมันก็จะเข้าหากันนั่นเองเมื่อไม่คิดการเข้าหากันก็จะไม่มีก็จะเป็นพรหมจรรย์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราจะต้องทำสงครามกับความที่เราเคยชินซะแล้วสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นการลบกับความลบกับตัวเองลบกับความเคยชินดั้งเดิมแสดงว่าเราเคยชินดั้งเดิมมาเท่าไหร่กับความที่เราจะเป็นความใหม่ที่ใหม่ของเรานั้นเท่ากับว่าลบกับตัวเองลบกับความเคยชินของตัวเองดั้งเดิมที่ฝังแน่นกับความเคยชินใหม่ๆที่เราจะสร้างขึ้นมานั้นซึ่งยังไม่เคยชินนั้นให้มันเคยชินแล้วก็สิ่งที่เคยชินอยู่แล้วให้มันสลายไปมันเป็นความยากเหมือนกับว่ารื้อฟื้นหรือระบบเหล่านั้นทิ้งเสียแล้วทำให้ระบบเหล่านั้นตั้งอยู่ในเราไม่ได้นั่นคือชัยชนะของสงครามนะอันนี้ก็คือว่ามรรคเอาละตอนนี้ไปเราจะทำยังไงก็คืออบรมมรรคเพราะเราเริ่มจะวิเคราะห์มาทั้งหมดไปตามลำดับว่าอ๋อกิเลสเราเกิดด้วยวิธีนี้แล้วก็จะดับด้วยวิธีนี้ฉะนั้นกรรมวิธีที่เราทำก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปนะนอกอย่าไปเพราะคิดไปทางนอกเนี่ยก็ไปหาเขาอยู่ดีนอกไม่ไปล้านในก็ไม่เข้าไปในสมาธิก็นิ่งอยู่เสียเวลาเอาจิตมาดูตัวเราหรือคนที่เข้าสมาธิบ่อยๆก็ต้องรอจิตออกมาถ้าไม่ออกมาก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่อบรมมรรคไปได้เท่ากับว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานะท่องให้ขึ้นใจนะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราแล้วก็ทำจิตเนี่ยในภาวะปกติในภาวะปกติเนี่ยเราออกจากสมาธิมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำเป็นภาวะจิตที่เกิดกิเลสมากที่สุดก็คือภาวะปกติก็บอกแล้วว่าจิตภาวะปกตินี้เป็นจิตที่เกิดกิเลสมากที่สุดกิเลสมันเกิดภาวะนี้แต่การดับกิเลสก็ดับภาวะเดียวกันก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเอาอะไรดับล่ะในเมื่อภาวะปกตินี้เราก็เท่ากับว่าเราออกสมาธิมาแล้วหรือเรายังไม่มีสมาธิเราใช้สติกับปัญญางานนี้จึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เพราะสมาธิเราออกมาหมดแล้วทำไมต้องออกก็อย่างที่บอกว่าออกมาเพราะว่าตอนที่ออกมาเนี่ยเป็นเวลาหรือเป็นสถานที่ที่เกิดกิเลสมากที่สุดและเราจะดับก็ดับในภาวะนี้เนี่ยสมาธิที่เราออกมาก็สมาธิเราก็ไม่เหลือแล้วเหลืออะไรไว้เหลือสติกับปัญญา
เราก็ต้องใช้สติกับปัญญานี่เองลบลากันไปจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ก็คือการอยู่ในภาวะนี้ภาวะนี้ไม่มีสมาธิพอออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหลืออะไรไปเหลือสติจึงว่าสตินี่เองกับสติกับปัญญานี่เองจะเป็นอาวุธที่จะต่อสู้ในศึกครั้งนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่ามันเกิดที่ไหนการดับทุกข์ดับกิเลสก็ดับที่นั้นก็คือว่าเกิดในภาวะปกติเมื่อเรามีสมาธิเราออกมาก็เหลือแค่สติอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยลืมตัวว่าตัวเองมีสมาธิแล้วจะมาถอยอยู่สติเนี่ยตัวเองไม่ยอมมาถ้าตัวเองไม่ยอมมากับตัวเองไม่พ้นทุกข์อันเดียวกันก็เพราะว่าแก้ไขไม่ได้มัวแต่ขดอยู่ในสมาธิแล้วออกมาข้างนอกเนี่ยไม่ได้แก้ไขเราก็พ้นกิเลสไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของคนทำสมาธิเขาเรียกว่าติดสมาธิเวลาออกมาแล้วก็พยายามให้จิตไม่ให้ออกมาก็ดิ้นหน่อยก็ดึงจิตเข้าหดจิตเข้าอยู่เลยเพราะว่าออกมาในรับไม่ไหวเพราะกิเลสมันเยอะก็หดเข้าอยู่เลยการทำอย่างนั้นเป็นการหนีกิเลสแต่ไม่ใช่การสู้กิเลสนะการหนีกิเลสเนี่ยเราหนีเขาไม่รอดแต่การสู้เนี่ยเพื่อแตกหักไปเลยเนี่ยเราจะได้สบายนะเขาเรียกว่าเราหนีเขาไม่รอดแล้วจะหนีไปทำไมหนีรอดเราก็หนีได้ก็ดีสิแต่มันไม่รอดจะหนีไปเพื่ออะไรไม่หันหน้าเขาสู้ไม่ดีหรือในเมื่อเราหนีแล้วก็ไม่รอดกับเขาเช่นว่าเราหนีเขาสมาธิเนี่ยหนีเท่าไหร่ออกมาก็ไม่รอดเจอเขาอยู่ดีแล้วเราก็ไม่รอดไหนไม่รอดก็หันหน้าสู้จะไม่ดีกว่าหรือมันจะแล้วไปพังไปข้างหนึ่งเลยก็ต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้นเมื่อเราหนีเสือขึ้นต้นไม้ลงมาก็เจอเสืออยู่ดีลงมาเมื่อไหร่ก็เจอเสืออยู่ดีฆ่าเสือให้ตายจะได้จบเรื่องถ้าไม่ฆ่างานนี้ไม่จบพอลงมาไม่ได้ลงมาก็โดนเสืออีกแหละออกสมาธิมาก็โดนอีกแหละไปทางตาบ้างทางหูบ้างก็เกิดกิเลสอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะหนีมรรคไม่ได้เลยใช้การหนีเข้าสมาธิเนี่ยไม่อบรมมรรคเราก็ไปไม่รอดอยู่ดีอันไหนที่เราไปไม่รอดเนี่ยเราไม่หันหน้าสู้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้แพ้เขาตลอดกลายเป็นว่าการทำสงครามไม่ยอมทำกับเขาจะหนีเขาอย่างเดียวจะหนีแต่คนร้ายแต่เราเนี่ยหนีมันเยอะแล้วไม่ใช่เราไม่เคยลองหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเขาสักทีเพราะเขามีอำนาจใหญ่เหลือเกินเมื่อหนีไม่รอดก็คิดสู้ดิมันจะต้องแตกหักไปข้างหนึ่งเพราะอะไรเพราะไม่มีทางเลือกเพราะหนีเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราเคยลองมาก็ไม่รอดไม่รอดก็มีทางเดียวก็คือแตกกันไปข้างหนึ่งก็เป็นที่มาของการอบรมมรรคนี่ไงนะฉะนั้นมรรคนี่คือการแตกหักว่าระหว่างภาพเขากับภาพเราเนี่ยมันต้องแตกไปข้างหนึ่งถ้างั้นจบไม่ลงสงครามอันนี้ทีนี้เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยทำยังไงก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปเราจิตเนี่ยไม่ให้คิดถึงเขาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปสมาธิหรือจะเข้าก็ต้องรอออกก่อนแล้วเอามาจิตมาพิจารณาตัวเราแล้วมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเรามองตัวเองไม่เห็นเราก็จะต้องหาอุบายจากคนอื่นมาเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ้าวเคยเห็นก็เอามาพิจารณาตัวเราเมื่อเรามาพิจารณาตัวเราว่าสมมติตัวเราเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองเป็นตัวนอนชอนใช้ก็แล้วแต่อุบายไหนก็ได้นึกว่านั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำเดินก็ทำทำทุกเวลาทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนซากศพเคลื่อนที่นะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องคิดซากศพอยู่เลยคิดดีๆไม่ได้เลยนะคนอาจจะคิดว่าเอาดีๆก็ได้นี่ลืมไปไหมว่าการที่เราคิดดีๆเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราคิดดีเนี่ยราคะมันเกิดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเราจะต้องคิดเน่าถึงเปื่อยเดี๋ยวเพื่อเอากามออกถ้าเราเนี่ยยินดี
ตัวเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราสวยเรางามเราหล่อเรายังหนุ่มยังสาวอยู่มันก็ราคะก็เกิดใหญ่เลยเราจะต้องคิดแง่ลบเพื่อให้ลบกามนั้นออกจึงเป็นที่มาของการพิจารณาร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอสุภะเป็นของแก้กันนะฉะนั้นบอกแล้วว่ากิเลสตัวแรกของเราก็คือกามเคยได้ยินไหมว่ากามนี่จะแก้ด้วยอะไรอสุภะเราถึงเอาอย่างนั้นไงถ้าอย่างนั้นก็เบี่ยงเบนความจริงสิว่าร่างเรายังไม่เน่าก็นึกให้เน่าร่างยังไม่ตายก็นึกให้ตายมันก็ไม่ได้ไปเบี่ยงเบนความจริงทีเดียวเพราะอนาคตเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะสวยจะงามจะหนุ่มจะสาวยังไงก็แล้วแต่อนาคตเขาต้องเน่าไหมขึ้นอืดขึ้นพองไหมก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่นึกมันจะไม่เป็นแล้วนึกมันถึงเป็นก็หาไม่ได้นึกไม่นึกไม่รู้ว่าเป็นทั้งหมดเลยนั่นคือความจริงแต่มันไม่ใช่จริงวันนี้มันจริงอนาคตนะเราก็ต้องเอาอนาคตมาปรับปัจจุบันให้จิตมันเห็นพ้องต้องกันว่านี่เราจะเป็นจะเบี่ยงเบนความจริงได้อย่างไรแสดงว่าไม่เบี่ยงเบนนึกเน่านึกเปื่อยก็ไม่เบี่ยงเบนบางคนก็บอกว่าเอ้าให้มันตายก่อนสิให้มันเน่าก่อนสิก็นึกมันเป็นจริงเลยแล้วทำได้ไหมคนเน่าแล้วคนตายคนอืดแล้วทำได้ไหมไปไหนไม่รู้วิญญาณไปไหนไม่รู้มันก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้สินั่นรอให้มันเน่ามันตายก่อนแล้วมาทำนักพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านหมดกิเลสแล้วท่านทุกคนต้องทำตอนมีชีวิตหมดเลยตายแล้วนี่มันมีอะไรไม่ได้แล้วมันไปแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็นึกถึงตอนเป็นนี่แหละแต่ประเมินถึงความตายเอาก็เลยต้องเอาอดีตหรือเอาอนาคตเนี่ยเอามาปรับปัจจุบันไงเพื่อเป็นการสอนจิตเราว่าอนาคตเราเป็นแน่นะเราไม่ได้เบี่ยงเบนอะไรเพียงแต่ว่าการนั้นยังไม่มาถึงก็จริงแต่เราสุ่มสถานการณ์ได้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อเป็นอุบายสอนใจและเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่แล้วฉะนั้นถ้าก่อนเราทุกคนฝึกตอนที่เป็นไม่ใช่ฝึกตอนที่ตายแล้วนะก็เลยว่าเป็นที่มาของการที่จำเป็นจะต้องทำเพราะยังไงก็เป็นเกณฑ์บังคับอยู่แล้วว่าต้องนึกแบบนี้ถามว่านึกเน่านึกเปื่อยนึกสวยนึกงามนี้อะไรจะเป็นความถูกต้องคนที่นึกสวยนึกงามนั้นนึกผิดไม่ใช่นึกถูกคนที่นึกขึ้นอืดขึ้นพองนั่นคือนึกถูกไม่ใช่นึกผิดเพราะอะไรเพราะเราคนเราจะสวยตรงไหนลองกลับด้านในมันเป็นด้านนอกในหนังของเราเนี่ยจะสวยไหมไม่มีใครสวยสักคนเลยมันฉาบทาไว้พายผิวผักผิวหนังเท่านั้นเองข้างในไม่มีใครจะสวยงามอะไรทั้งสิ้นเขาเรียกว่ากระสอบหนังข้างในบรรจุแต่ถั่วงาเน่าๆทั้งนั้นเลยอยู่ในท้องเราเนี่ยนั่นก็เรียกว่ากระสอบหนังข้างในบรรจุทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งอะไรโอ้โหอุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดเลยข้างนอกก็สดใสดูนะข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันสวยมันงามตรงไหนอย่างไรสวยแค่ผิวนอกผิวนอกของเรานั้นฉาบทาไว้เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรที่สดสวยอะไรแน่นอนฉะนั้นการนึกในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามเนี่ยเขาเรียกว่าวิปลาสวิปลาสเนี่ยคือว่าคาดเคลื่อนนั่นเองนะวิปลาสแปลว่าคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของไม่สวยนึกว่าสวยของไม่งามนึกว่างามของไม่เที่ยงนึกว่าเที่ยงของเป็นทุกข์นึกว่าสุขของเป็นไม่มีตัวตนนึกว่าเป็นอัตตาตัวตนสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าวิปลาส4นะวิปลาส4อย่างเขาเรียกว่าคาดเคลื่อนฉะนั้นไม่สวยก็นึกว่าไม่สวยเลยไม่งามก็นึกว่าไม่งามไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็คือเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นอนัตตาก็คือเป็นอัตไม่ใช่อัตตาเป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงว่านึกตามจริงไม่วิปลาสนะไม่วิปลาสความเห็นไม่คาดเคลื่อน
เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวเองเป็นซากศพแน่นอนนะอธิบายไปแล้วว่าทำไมต้องพิจารณาซากศพนึกดีๆไม่ได้หรือไม่ได้มันจะต้องนึกแบบนี้เราไม่เห็นไหมว่าอสุภะ10ก็ดีอสุภะ9ก็ดีท่านก็สอนเยอะในพระไตรปิฎกท่านก็สอนเราทั้งๆที่ทุกคนก็ยังไม่เป็นอสุภะอะไรเลยก็มาประลบปัจจุบันก็เอามานำมาเป็นอุบายสอนใจให้ใจเขาได้รับรู้ว่ามันไม่มีอะไรหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องไปเห็นหรอกร่างกายน่ะเห็นไม่เห็นก็มีค่าเท่ากันเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วคนที่พูดนี้แสดงว่าไม่เคยอบรมมรรคเลยเห็นและไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีค่าไม่เหมือนไม่มีเขาเรียกมีค่าไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันอย่าคิดว่าเหมือนกันนะว่าเห็นกับไม่เห็นนี่โอ้ยังไงก็ไม่เที่ยงเห็นไม่เห็นมีค่าเท่ากันอย่าคิดอย่างนั้นถ้าไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยภาพคนอื่นก็ครองใจเราตลอดนั่นคือคนเก่าถ้าเห็นล่ะภาพคนอื่นก็ไม่มีในใจเรานี่คือคนใหม่เหมือนกันที่ไหนเราจะฆ่าภาพเราด้วยฆ่าภาพเขาด้วยภาพเราฉะนั้นเห็นกับไม่เห็นคนละเรื่องเลยเหมือนกันได้อย่างไรเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราฆ่าวิญญาณ6ได้ตาจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณวิญญาณ6นี่จะไม่มีเหลือแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองวิญญาณ6ก็ดับไม่ได้ถ้าวิญญาณดับไม่ได้การเกิดของเราก็จะมีต่อไปไม่เคยได้ยินหรือว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีเมื่อบุคคลใดคิดเรื่องใดวิญญาณย่อมยังสู่ในสิ่งที่คิดนั้นเมื่อวิญญาณตั้งอยู่การลงสู่ขันธ์ย่อมมีอยู่แสดงว่าความคิดของเราลงสู่ขันธ์หมดเลยต้องเกิดอย่างเดียวคิดถึงภาพเขานั่นนะแต่ภาพเราเนี่ยไม่ได้ไม่เกิดฉะนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันพูดไปได้ไงเหมือนกันนะเพราะว่าคนไม่เห็นนี่แหละก็คือคนโง่คนหลงไหลคนเห็นนั่นก็คือคนที่มีวิชาคือความฉลาดคนที่ไม่หลงไหลแล้วราคะโทสะก็จะสิ้นไปแทบก็ว่าการเห็นกับไม่เห็นไม่เหมือนกันแน่นอนนะหรือบางคนบอกว่าที่เราจะเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตาในมันมองไม่เห็นตานอกเราก็เห็นตัวเองอยู่แล้วมันก็จะหน้าเท่ากันเพราะตานอกเราก็เห็นตัวเองอยู่มันก็มีค่าเดียวกับเท่ากับตาในไหมไม่เลยตาในกับคนตานอกคนละเรื่องกันไม่เหมือนกันนะตานอกเนี่ยเราเห็นตัวเองส่องกระจกก็เห็นตัวเองเราลืมตาก็เห็นแข้งเห็นขาตัวเองคนละอย่างกันกับตาในเพราะตานอกเนี่ยก่อนที่เขาจะให้เรามาใช้เนี่ยเราเกิดมาเราได้ตานอกมาเนี่ยเขาฉาบทาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเจ้าใช้ตาไปนะยังไงเจ้าก็ไม่สามารถจำพ้นกิเลสได้เพราะตานอกของเราถูกฉาบทาด้วยความที่แยบยลของธรรมชาติเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายด้วยตาเนื้อยังไงเราก็ละกิเลสไปได้แถมเกิดกิเลสอีกต่างหากแต่ถ้าเราเห็นด้วยตาในเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยซึ่งไม่เหมือนกันเลยเพราะตาในนั้นไม่ถูกฉาบทานะไม่ถูกฉาบทาจึงเป็นการเห็นตามจริงที่ไม่มีอะไรปกปิดอำพรางซ่อนเร้นไม่เหมือนกันนะThank you.
เรื่องนี้เคยมีตัวอย่างว่ามีหมอคนหนึ่งนะหมอแถวโรงพยาบาลที่เชียงใหม่นะหมอผ่าตัดนี่แหละเห็นศพเนี่ยเป็นรอยนะเห็นคนตายนี่เป็นรอยก็เฉยๆแล้วต่อมาเนี่ยตมาให้ได้ยินคำที่ตมาเคยสอนว่าให้เห็นตัวเองเนี่ยต่อมาหมอก็ลองทำดูนึกถึงตัวเองเป็นซากศพอย่างที่เราเคยเห็นซากศพอยู่คนอื่นเชื่อไหมเวลาตาในนึกเนี่ยร้องไห้เลยหมอเนี่ยร้องไห้กับตัวเองซึ่งตานอกของหมอเนี่ยเห็นคนตายเนี่ยเฉยๆนะแต่เมื่อใดตาในตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยร้องไห้เลยไม่น่าเชื่อบอกแล้วว่าไม่เหมือนกันตานอกกับตาเนื้อไม่เหมือนจริงเราถึงได้ใช้ตาในไงเพราะตานอกของเราเนี่ยก่อนที่เขาจะให้มาเนี่ยหมายถึงว่าธรรมชาติให้มาเนี่ยเขาปกปิดซ่อนเล้นอำพรางอยู่แล้วเอาเจ้าเอาตาไปใช้นะยังไงเจ้าเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเจ้าก็พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะตาของเจ้าถูกอะไรที่อำพรางไว้หมดแล้วเพราะตาของเราที่ใช้ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยเราต้องใช้ตาไหนนะที่เคยยกตัวอย่างที่บอกว่าคนเลี้ยงม้าน่ะเขาเอาฟางให้ม้ากินม้าไม่ยอมกินเพราะม้าไม่กินฟางทำไมไม่กินฟางเพราะฟางมันสีไม่เขียวไม่สดนะมันชอบกินหญ้าสดสดเขียวเขาก็เลยเอาแว่นมันใส่ตามันแว่นสีเขียวน้ำลดหน่อยพรมหน่อยโอ้โหม้ากินดีจังเลยเป็นไงเขาหลอกม้าแว่นสีเขียวนั่นแหละมองฟางเป็นสีเขียวหมดเลยกินเลยเหมือนกันนะตาของเราเนี่ยถูกแว่นสีเขียวครอบจงหลงกินฟางนึกว่ามันเขียวนึกว่ามันสดเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยตานอกเนี่ยถูกฉาบตาเหมือนใส่แว่นเรียบร้อยแล้วแต่ตาในของเราเนี่ยไม่ถ้าถอดแว่นมาไม่กินอีกแล้วฉะนั้นเราจะเห็นเนี่ยเราไม่ต้องใส่แว่นเห็นตาจริงๆมันจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรตาในซึ่งตาในของเรานั้นเนี่ยเป็นตาที่ธรรมชาติไม่ได้ปกปิดซ่อนเร้นอำพรางอะไรไว้และเขาก็ไม่นึกว่าเราจะใช้ตาในมองเขาก็เลยไม่ได้ป้องกันเอาไว้จึงเปิดเผยความจริงออกมาฉะนั้นหลายคนเนี่ยเห็นตัวเองด้วยตาไหนร้องไห้ทุกคนทางตานอกเราก็เห็นอยู่ไม่เคยร้องไห้เลยเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยบางคนบอกว่าไม่ต้องเห็นหรอกตาไหนตานอกเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราไม่เที่ยงไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ได้หรอกพูดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคนไม่อบรมก็เห็นตานอกกันทั้งนั้นสัปเหร่อเห็นคนตายทุกวันหมอเห็นคนป่วยทุกวันก็เหมือนเดิมไม่เห็นละกิเลสอะไรนั่นคือเขาฉาบถาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนอะไรก่อนที่เขาจะให้เรามาเนี่ยเขามีระบบป้องกันไว้เรียบร้อยนะเราถูกใส่แว่นหมดแล้วก็เลยเห็นฟางเป็นของเขียวไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันว่าเรามาอบรมเนี่ยลบลมตาในถ้าตาในเราเปิดขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันถ้าใครเห็นตัวเองครั้งแรกเห็นมาเริ่มแรกของการเห็นเนี่ยโสดาบันนะก็คือเห็นตัวเองขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดจนถึงการเห็นแจ่มแจ้งคนนั้นก็คือพระโสดาบันเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงตาในส่วนพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยดวงตาเห็นธรรมตอนที่ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแต่พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตามาตั้งแต่นานแล้วนะจนเป็นปัญจวัคคีย์ที่เป็นพระที่มีอายุมากกว่าเขานะ
ยังไงยังไงดวงตาเกิดมานานดวงตาเนื้อนี่มีมานานแล้วแต่ดวงตาในเพิ่งเกิดในวันที่ธรรมจักรกับฟังธรรมจักรกับปวัณณสูตรนั่นเองอันนี้เราจะเห็นชัดว่าคนเราต้องใช้ตาในนะตาในก็เป็นที่มาของการอบรมอย่างที่ว่านี้เองเมื่อเราอบรมไปอบรมไปเราไม่เห็นตัวเองก็สมมุติตัวเองว่าเป็นดื่มตัวอย่างคนอื่นมาว่าเออเราเห็นคนตายอย่างนี้เนาะก็นึกตัวเองว่าเออเราตายแบบนี้นึกเราแต่อุบายเขาทำอย่างนั้นแหละตั้งครั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำทำไปทั้งกลางวันกลางคืนทำไมต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าใจมันไปตลอดเราก็ทำตลอดเพื่อสู้กับเขาไม่มีเวลาไหนที่ใจไม่ไปตื่นมาก็ไปหลับอยู่ก็ฝันไปอีกมันก็คือจิตไปนั่นเองเมื่อเรามองเราขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยตาในการเห็นตัวเองก็จะเกิดขึ้นด้วยอุบายนี้เมื่อเราเห็นตัวเองได้ตรงไหนตัวหนึ่งได้ขึ้นมาก่อนเราก็รักษาตรงนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของใจเรารักษาไว้รักษาไว้จงเป็นเครื่องอยู่ของใจเราขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทางภายนอกเห็นทางภายในลามไปลามไปลามไปแล้วมีการทำแบบระบบ4อย่างก็คือสมประธาน4ก็คือว่าเมื่อเรายังไม่เห็นตัวเราจะทำยังไงพยายามให้เห็นเขาเรียกว่าความพยายามนั้นก็ต้องหาอุบายมาหว่านล้อมให้เราในพิจารณาตัวเราด้วยอุบายต่างๆทำอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะการเห็นตัวเองนั้นเป็นกุศล 2. เมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วรักษาส่วนที่เห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพให้ปรากฏอยู่เสมออย่าให้หลุดอย่าให้หายหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่ทำไมเราต้องรักษาไว้เพราะเราจะต้องเอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของจิตทำไมต้องเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าจิตไม่สามารถจะอยู่ด้วยไม่มีเครื่องอยู่เหมือนน้ำไม่สามารถจะอยู่ด้วยไม่มีภาชนะฉะนั้นความเห็นของเราเป็นภาชนะใบใหม่ที่เราจะถ่ายจากใบเก่ามานั่นเองการเห็นเรานั้นต้องรักษาไว้ให้มันอยู่ตรงนี้จิตเราจะได้มีเครื่องอยู่เพราะถ้าไม่อยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่กับเขาถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้จิตเราจะไปอยู่กับเขาเราจึงดึงล็อกภาพเราไว้ให้เขานั้นหล่นไปซะเหมือนกับว่าเก้าอี้ตัวเดียวคนสองคนแย่งกันนั่ง จิตดวงเดียวแต่มีสองภาพถ้าภาพเขาอยู่ภาพเราก็หล่นถ้าภาพเราหล่นภาพเขาก็อยู่เราจะต้องนั่งเก้าอี้นะของเราเสมอห้ามเขามานั่งก็อีดนตรีนะเรานั่งเลยแล้วกันไว้เลยไม่ให้เขานั่งเราจะคล้องเก้าอี้ตัวนี้ให้ได้ชิงเก้าอี้กันนะ ขณะที่เผลอเนี่ยจิตเราก็จะแวบไปหาภาพคนอื่นแล้วก็ตัดทิ้งอยู่เลยต่อมาหญิงเนี่ยคิดถึงหญิงนั่นแหละไม่ได้คิดถึงชายเหมือนเมื่อก่อนชายนั้นก็คิดถึงชายนั่นแหละไม่ต้องคิดถึงผู้หญิงมาก่อนเหมือนเมื่อก่อนกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่ไม่เกิดอยู่แล้วก็บรรเทาลงที่เกิดอยู่แล้วก็ถูกบรรเทาลงที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดเมื่อเราอบรมหน้าขึ้นมากขึ้นกามก็ไม่มีกามเก่าก็ไม่เกิดกามใหม่ก็ไม่ได้เติมการไม่เติมกามไปเนคขมะก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆการออกจากกามก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้แหละจึงว่าเราได้ฝึกฝนอบรมมันก็คือว่าเราจะอบรมอสุภกรรมฐานก็คือเนคขมะเพื่อจะมาล้างกาม
แล้วรักษาภาพของเราไว้เสมออย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินอยู่ภาพอยู่เสมอการเห็นตัวเองนั้นทำให้เราเห็นความปฏิกูลในตัวเองแล้วก็เอาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรากามที่เราไม่เกิดเราไม่คิดถึงเพศตรงข้ามแล้วยังไม่พอเรายังเห็นความปฏิกูลในตัวเองอีกมากมายแล้วการเห็นตัวเองมากมายนั้นทำให้เราได้เห็นว่าเออกามเนี่ยที่ไม่คิดก็ไม่เกิดอยู่แล้วแถมเห็นความสกปรกในตัวเราอีกมากมายทำให้เราเนี่ยได้รังเกียจตัวเราหรือเบื่อหน่ายตัวเราขึ้นมาว่าเราไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ความเน่าความเหม็นเราเช่นใดเขาก็เช่นนั้นก็กลายว่ารักเราก็รักเขาเบื่อเราก็เบื่อเขาความเบื่อตรงนี้เนี่ยทำให้เราถอดถอนราคะก็จะออกไปโทสะก็จะออกไปโมหะก็จะออกไปไม่ใช่กามราคะอย่างเดียวเพราะร่างกายของเราเป็นศูนย์รวมของราคะโทสะโมหะอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะทำให้กามราคะหมดอย่างเดียวจิตเห็นภาพเรานั้นดับทั้ง3ตัวทีเดียวถือว่า3ตัวนั้นมีรากเหง้าเดียวกันก็คือการไม่เห็นตัวเองนี่เองเมื่อเราอบรมไปอบรมไปภาพของเราก็เริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นมาทุกขณะทุกขณะจนภาพของเรานี่ครองโลกการเห็นตัวเองขึ้นมามากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองกายในกายหมดเลยกายภายนอกภายในแล้วรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันว่าเราจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเรามีแค่นี้เองเมื่อทำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆกามก็ลดโทสะก็ลดโมหะก็ลดเมื่อลดแล้วยังไม่พอเราเห็นทุกโทษอันเกิดจากกิเลสต่างๆว่าเราเห็นทุกโทษของกิเลสต่างๆว่ามีความยินดีในตนนี้เป็นเหตุเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วราคะโทสะก็เบาบางจางคายออกมาหญิงคิดถึงหญิงนั่นแหละชายคิดถึงชายมานานราคะก็ย่อมเบาลง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 แถมมีดำซ้ำเห็นตัวเองเป็นของปฏิกูลก็รังเกียจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อรังเกียจตัวเองมากขึ้นก็เบื่อหน่ายตัวเองเมื่อบังหน้าเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายเขาไปด้วยเมื่อเบื่อหน่ายเขาทำให้เราเนี่ยละราคะโทสะโมหะก็จะเบาบางลงเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าเราทำไปยิ่งเบาลงยิ่งบางลงยิ่งเบายิ่งบางขณะเดียวกันยิ่งเบายิ่งบางสมาธิก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นมานี้เพราะการลดลงของกิเลสเรา การทำวิธีนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งหาสมาธิโดยตรงแต่เป็นเพียงว่าเราลดกิเลสลงเท่าไหร่สมาธิก็จะมีขึ้นมาเองสมาธิมีขึ้นเองเพราะการลดลงของกิเลสเราเท่านั้นนะต่างจากการทำสมาธิเราที่เราเคยทำว่าเราอยากได้สมาธิก็วิ่งหาสมาธิแล้วก็ทำสมาธิโดยตรงจึงได้สมาธินิดเดียวแต่กับมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ได้วิ่งหาสมาธิเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ลดกิเลสลงถ้าลดกิเลสลงได้เท่าไหร่สมาธิก็จะมีมาเอง
เราสังเกตว่าพิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นสมาธิมันจะมาเองมาเองมาเองหมดเลยไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่สมาธิจะวิ่งหาเราเองนะมีที่ไหนว่าสมาธิวิ่งหาเราเองทั้งฌานก็จะมาทั้งญาณก็จะมาเราก็คิดว่าเราต้องเอาญาณก่อนเพราะญาณของเรานั้นเราทำเป็นอย่างๆก็คือการเห็นตัวเองแจ้งนั่นเองจิตเห็นตัวเรานั้นเป็นญาณจิตของจิตเห็นจิตนั้นเป็นฌานจิตเห็นร่างกายนี้เป็นญาณต่างกันตรงนี้นะฌานกับญาณต่างกันเมื่อเราอบรมอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามสารพังร่างกายแล้วเราจะเห็นตัวเองแล้วเนี่ยยังไม่พอจิตของเราจะซึมซับไปในตัวเราจิตเป็นนามธรรมร่างกายของเราเป็นรูปธรรมเมื่ออยู่อาศัยกันแล้วเนี่ยมันจะซึมซับกันทำให้จิตเรากับตัวเรานั้นเป็นสิ่งเดียวกันตัวของเราจะหนึบหนึบไปทั้งล่างเลยหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปเหมือนกับผ้าซับน้ำเหมือนกับผลไม้แช่อิ่มอิ่มเข้าไปอิ่มเข้าไปตัวของเราอิ่มเอิบไปหมดเลยทั้งจิตทั้งกายกลายเป็นว่าเป็นแท่งของสมาธิหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปแล้วเราต้องรักษาภาพไว้เมื่อเรารักษาภาพมากขึ้นมากขึ้นโดยสมัปปทาน4ก็คือว่าเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เกิดที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาภาพตัวเองที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่แล้วก็ตัดคอยจะตัดภาพคนอื่นทิ้งเสียปหานะปทานแล้วก็พยายามที่จะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อไม่ออกไปทวารทั้ง6นั้นเรียกว่าสังวรปทาน4อย่างคือความเพียรประจำวันเรา2เขา2เราก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาภาพเขาก็คือเพียรปหานะกับเพียรสังวรนะอันนี้ก็เรียกว่าสัมมปทาน4ถ้าใครก็ได้ทำความเพียรชอบต้องสัมมปทาน4เท่านั้นถ้าใครก็ได้ทำเพียรไม่ใช่สัมมปทาน4คนนั้นก็คือทำความเพียรไม่ชอบนั่นเองนะแสดงว่าชอบก็คือสัมมปทาน4ไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็คือไม่ใช่นั่นเองอันนี้ก็วัดเป็นเครื่องวัดว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำความเพียรต้องมีสมัปปทาน4ถึงจะเป็นความเพียรที่ชอบที่ถูกที่ต้องเมื่อเป็นอย่างนี้การดำเนินของการอบรมก็จะเป็นไป การเห็นตัวเองก็มากขึ้น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 ตามลำดับทีแรกจิตของเราก็มืดๆเห็นตัวเองก็ยากๆต่อมาจิตเราก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาเช่นว่าเหมือนฟ้าแลบบ้างแป๊บๆนะเราก็เฉยๆไว้แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกากเพชรนิบจิบจับๆเราก็เฉยๆไว้พิจารณาตัวไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของจิตเราจะสว่างนั่นเองเริ่มจะเปิดนั่นเองตาของเราจะเริ่มเปิดต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยต่อมาจะเป็นดวงดาวต่อไปก็จะเป็นดวงเดือนเป็นทุกคนนะเป็นทุกคนเป็นแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเออจิตเรามีปริยาแปลกๆขึ้นมานั่นหมายถึงว่าตาของเรามืดบอดสนิทแม้แต่แวบๆก็ไม่มีสักอย่างไม่มีสักแวบเดียว ไม่มีนิมิตหมายของการที่จะเห็นอะไรสักอย่างแม้แต่แสงหิ่งห้อยก็ไม่มีแต่เมื่อเรามาอบรมพิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นด้วยอุบายมีหมดเลยแสดงว่าตาของเรามีปัญญาที่จะเปิดขึ้นได้จริงๆเมื่อตาของเราเปิดขึ้นมาได้จริงๆเราก็ย่อมเห็นตามจริงของเราว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรเมื่อเห็นขึ้นมาก็เกิดการละสักกายทิฏฐิว่าสักกายะแปลว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรือขันธ์5ไม่ใช่เราเมื่อเราเห็นตัวเองแจ่มแจ้งขึ้นมาก็จะเห็นการละสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระเท่ากับว่าพระโสดาบันนั้นเราเห็นตัวเองนี้แจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งแล้วพระโสดาบันก็แทงอริยสัจได้อย่างถูกต้องว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเราคิดไปหาคนอื่นเหตุของทุกข์ก็คือว่าเรายินดี
ตัวเองแล้วก็เป็นที่มาของยินดีผู้อื่นด้วยก็กลายเป็นตัณหากลายเป็นจิตที่วิ่งไปการดับทุกข์ก็คือว่าเราจะต้องเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเรียกว่านิโรธนิโรธก็คือการทำให้แจ้งตัวเราเมื่อเราแจ้งตัวเราขึ้นมาเมื่อใดมากขึ้นมากขึ้นดูเหมือนว่าเราก็จะละกิเลสได้เท่านั้นการดับทุกข์ของเราก็จะเกิดเท่านั้นมรรคคือหนทางอันประเสริฐที่เราจะต้องดำเนินหรืออบรมมาแบบนี้แทงอริยสัจทั้ง4ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้คนนั้นก็คือพระโสดาบันลักษณะของพระโสดาบันก็คือว่าเมื่อว่าจิตเราส่งนอกเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือความยินดีในตนนั้นก็เป็นที่มาของตัณหาคือความเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราการดับทุกข์นั้นก็คือทำให้แจ้งตาเราก็เปิดแจ้งให้เห็นเราเห็นตัวเองชัดไปหมดเลยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเมื่อเราเห็นตัวเองชัดแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าสังขารร่างกายเราของเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าว่าตัวเราว่างเปล่าตาหูก็ว่างเปล่าด้วยเมื่อตัวเราว่างเปล่าตาหูก็ว่างเปล่าสุขทุกข์ใดอาศัยตาหูก็ว่างเปล่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าอย่างนั้นควรดูหนอว่าเราจะส่งจิตไปข้างนอกอย่างนั้นจิตก็ตอบตัวเองว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นอุบายออกเรื่องนี้ก็คือต่อนี้ไปจิตของเราจะอยู่ในนอกอยู่กับเขาเลยให้อยู่กับเราอย่างเดียวนั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดทำให้พระโสดาบันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าต่อนี้ไปจิตของเราต้องอยู่กับเราเท่านั้นห้ามอยู่กับเขาเขาเป็นการอยู่มาก่อนที่เราแน่นหนาด้วยกิเลสบัดนี้เราเห็นตัวเราแล้วก็เห็นแจ่มแจ้งว่าเราไม่มีอะไรแล้วก็อยู่ที่เราเท่านั้นไม่อยู่ที่ใครเมื่อเราอยู่ที่เราไม่อยู่ที่ใครจิตก็พระโสดาบันก็ไม่ส่งนอกไม่ส่งไปทางตาไม่ส่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6ก็ดับการดับอายตนะทั้ง6นั่นเองทำให้เราเนี่ยพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ในที่สุดด้วยภาพเราเพราะมีภาพเขาอยู่ก็ถือว่าออกอยู่ตาหูก็ทำงานอยู่ถ้าภาพเราเท่านั้นครองหัวใจก็ถือว่าดับแล้วฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่ามีภาพตัวเองอยู่เสมอไม่มีภาพใครเลยอยู่ในหัวใจของตัวคนของตัวเองทำให้พระโสดาบันจิตไม่อยู่ข้างนอกก็พ้นนรกพ้นอบายพ้นการที่จะเป็นปุถุชนต่อไปเพราะปุถุชนคนในโลกนี้ไม่เป็นอย่างเราแล้วเราไม่เป็นจากคนเราไม่เป็นเหมือนคนทุกคนอยู่ในโลกนี้แล้วเราต่างจากเขาแล้วฉะนั้นการต่างไปต่างกันไปจึงไม่เหมือนเขาจึงจัดเป็นประเภทที่เหนือคนเหนือคนก็เหนือโลกเหนือโลกก็โลกุตระธรรมธรรมฝ่ายของพระยาเจ้าเป็นโลกุตระก็คือโสดาบันขึ้นไปอันเดียวกันกลายเป็นว่าจิตสามารถจะอยู่ตื้นๆธรรมดาธรรมดาแต่จิตไม่ออกไปข้างนอกเลยตาหูหยุดทำงานเพราะมีภาพเราครองหัวใจเราซะแล้วเราไม่กลัวเลยนะตาจะทำงานหูจะทำงานไม่กลัวเพราะจิตเราไม่ได้ไปอยู่แล้วกลายเป็นว่าตาหูนี่ทำงานเปล่าๆไปจิตไม่ได้ไปเลยกลายเป็นว่าแยกทางกันไปถึงได้บอกว่าไม่ต้องทำลายตาให้บอดหูให้หนวกหรอกเพียงแต่จับจิตให้อยู่และเห็นตัวเองเท่านั้นตาหูก็โมฆะโมฆะเลยบอกแล้วว่าตะกวดเนี่ยมีรูอยู่6รูจับตะกวดอยู่6รูก็โมฆะนะ6รูก็โมฆะเท่ากับว่าเราเริ่มเข้าไปสู่พระยาเจ้าแล้วแต่ยังไงพระโสดาบันก็คิดว่าถึงจิตเราไม่ออกไปข้างนอกแต่ความยินดียินร้ายของเราก็ยังมีอยู่นิดนี่ก็ไม่ควรแก่เราที่จะยินดียินร้ายเมื่อยินดีจิตเราก็ฟูเมื่อยินร้ายจิตเราก็แฟบๆแต่ว่ามันเป็นเพียงข้างในกับข้างไหนไม่เกี่ยวข้างนอก
เราก็เห็นว่าถึงจะเป็นข้างไหนก็ไม่ควรแก่เราที่จะเป็นอย่างนั้นถึงยังไงคิดว่าการเห็นของเราก็คงไม่พอกำลังถ้ากระไรเราจะเห็นตัวเองให้มากกว่านี้อีกคันแล้วพระโสดาบันทั้งหลายก็พิจารณาตัวเองให้แจ้งกว่านี้อีกมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปแสดงว่าแจ้งระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอจนถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นเพราะตั้งแต่เป็นพระโสดาบันมาเนี่ยไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยทำให้กามราคะที่ฝังตัวอยู่ในแน่นในจิตไม่สามารถที่จะเพราะเขาเรียกว่าการไม่คิดถึงเพศตรงข้ามมานานเพราะเราไม่ให้คิดแถมเป็นโสดาบันเนี่ยไม่ให้คิดอยู่แล้วเหมือนไฟกองนี้ลุกมานานลุกยังไงเราไม่ให้เชื้อไม่ใส่เชื้อเข้าไปไม่ใส่ฟืนเข้าไปในที่สุดไฟตรงนี้ก็ทนไม่ได้เพราะไฟขาดเชื้อก็หมดสภาพดับสนิทไปไม่เหลือเมื่อดับสนิทไปไม่เหลือเพราะเห็นตัวเองเนี่ยแจ่มแจ้งขึ้นมาเราก็จะเป็นพระอนาคามีสงัดจากกามสงัดจากอกุศลหมดแล้วจิตของเรากามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแต่ร่างเก่านั้นหญิงชายยังมีอยู่แต่เป็นแค่ร่างเก่าเป็นแค่ร่างแต่ใจดวงนั้นไม่มีแล้วและความเห็นของเรานั้นเห็นตัวเองตลอดเวลานั้นเป็นความเห็นที่ไม่เคยดับและเราเองก็จะไม่ให้ดับไม่ใช่บางคนบอกว่าเห็นตัวเองแจ้งแล้วเมื่อคืนแต่เมื่อเช้านี่หายไปแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้เราต้องเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยทุกเวลานาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายก็ไม่มีวันดับถ้าเราดับภาพเราเมื่อไรภาพเขาก็ขึ้นทันทีเลยไม่ได้นะไม่ได้เราต้องครองภาพเราอยู่เสมอแล้วก็รักษาภาพเราไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตจนถึงวันตายแล้วค่อยแยกกันวันตายแยกกันโดยธรรมชาติของมันว่าเออตายนะเอาความตายมาแยกกันแต่ไม่ยังไม่ตายเราก็เกาะกันไปอย่างนั้นขณะที่เกาะนั้นเราก็ไม่ได้ยินดีในตัวเราเลยว่าเราเป็นของดิบดีอะไรเหมือนเราเกาะซากศพลอยน้ำนะลอยน้ำไปเนี่ยเราเกาะซากศพลอยน้ำไปเนี่ยแต่เราจะเกาะไปเพราะว่าถ้าไม่เกาะเราก็จะจมลงทะเลถ้าเราเกาะไปเราก็จะรอดแต่ระหว่างที่เกาะเรายินดีในศพไหมเบื่อจะตายรังเกียจจะตายแต่เห็นประโยชน์หรอกถึงได้เกาะคนที่เห็นร่างตัวเองแล้วก็เกาะร่างตัวเองก็เป็นฉันนั้นแหละว่าระหว่างที่เกาะก็เบื่อแต่ต้องเป็นต้องเกาะถ้าไม่เกาะเดี๋ยวเราก็จะหล่นไปหาคนอื่นจิตเราก็จะกำเริบจมลงในมหาสมุทรได้ฉะนั้นจำเป็นต้องเกาะไปทั้งๆที่เบื่อหน่ายแต่จำเป็นต้องเกาะนั่นเหมือนกันว่าพระยาเจ้าเป็นอย่างนั้นหมดเมื่อเห็นตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ก็ถึงวันตายก็เห็นตัวเองตลอดจนกว่าความตายจะมาแยกเองฉะนั้นเวลาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านจะมรณภาพพร้อมกันกับร่างกายจิตของท่านไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ไปส่วนฌานที่เราเข้าอยู่เสมอนั้นก็ต้องออกมาเพราะไปอยู่ในฌานก็ไปเกิดในพรหมโลกอีกก็ต้องออกเราจะใช้ฌานตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นตอนตายเราก็จะทิ้งฌานไว้เพราะฌานเป็นของโลกนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเราเข้าใจของเราเองเท่ากับว่าเราพิจารณาตัวแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งแล้วก็ให้เห็นตัวเองนั้นรักษาไว้แล้วให้ความตายมาแยกฉะนั้นเวลาคนที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านมรณภาพจะไม่อยู่ในฌานถ้าเข้าฌานแล้วตายในฌานจะไปเกิดสุทธาวาสเลยถ้าคนนั้นพิจารณาตัวเองจนถึงพระอนาคามีแล้วก็จะไปสู่สุทธาวาสไม่สามารถจะนิพพานได้ถ้าไม่อยู่ในฌานก็จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์
ไม่อยู่ในฌานแต่ก็ไม่อยู่ในอารมณ์ข้างนอกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการที่เราเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิมาจิตเราก็ไม่มีภาพคนอื่นกลายเป็นว่าภาพเราคือภาพเดียวของโลกต่อไปนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกออกก็คือตัวเองปรากฏว่าภาพคนอื่นเรานึกไม่ออกเลยเออดีเหมือนกันเนาะสูญพันไปแล้วธรรมชาตินั้นถูกสลายตัวไปแล้วว่าภาพคนอื่นนั้นบัดนี้ไม่มีอยู่ในใจเราแล้วมีแต่ภาพเราของหัวใจเราทุกค่ำคืนวันคืนมีแต่ภาพเราเท่านั้นที่ของโลกภาพคนอื่นไม่มีเลยกลายเป็นว่ากลับด้านกันนะหน้าลือหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนเรากลับต้นไม้ว่าเอายอดลงเอาลากขึ้นตายอย่างเดียว เพราะว่าถ้าจิตเรามีภาพเขาก็อย่างที่เคยบอกว่าราคะโทสะโมหะก็เกิดบัดนี้มีแต่ภาพเราราคะโทสะโมหะก็ดับเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดถ้าเราไม่มีภาพใครในโลกแล้วมีแต่ภาพเราเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเข้าไปแต่ต้องทิ้งภาพเราก่อนนะถ้าจะเข้าฌานต้องทิ้งภาพเราก่อนถ้าไม่ทิ้งเข้าไม่ได้ภาพมันลังไว้เข้าฌานไปก็สงบออกจากฌานมาภาพเราก็ปรากฏขึ้นมาก็สงบไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบทุกการทุกเวลาเมื่อก่อนเราทำสมาธิฌานใช่ไหมเข้าสงบแต่ออกมาไม่สงบใช่ไหมอันนั้นเพราะเรายังไม่แก้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ไปสู่ความไหลไปหาเขาแต่บัดนี้เราแก้เรียบร้อยแล้วด้วยอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยจะมาแก้เรื่องภาพนี้ให้เข้าสู่ภาพเราแล้วภาพเรานั้นเขาเรียกว่าสัมมาญาณะญาณชอบแล้วก็จะหลุดพ้นด้วยการเห็นตัวเองนั้นเขาเรียกว่าสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะก็จะหลุดพ้นด้วยการเห็นชอบอย่างนี้จิตของเราก็เลยว่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ราคะก็สิ้นไปโมหะก็สิ้นไปโทสะก็สิ้นไปเราจะไม่เหลืออะไรมีแต่ร่างเปล่าๆถึงร่างนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นแค่ร่างแต่ใจดวงนั้นความเป็นหญิงก็ไม่มีความเป็นชายก็ไม่มีมองถึงสภาพเดียวกันว่านั่นเป็นของไม่มีหญิงมีชายเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนะอันนี้แหละเราก็จะเป็นผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนเพราะนิพพานบอกว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะบัดนี้เรามาพิจารณาตัวเราก็สิ้นแล้วนะสิ้นแล้วเราจะไม่นิพพานได้อย่างไรอันนี้แหละเราเกิดมาหลังพุทธกาลต้อง 2,000 กว่าปีถ้าเราปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกเนี่ยเราต้องมีการตัดสินด้วยตัวเองโดยการว่าเอากิเลส3ตัวเป็นเครื่องวัดว่าเราสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะหรือยังจะเข้าสมาธิก็สิ้นออกจากสมาธิก็สิ้นสิ้นทั้งด้วยประการทั้งปวงเราจะมั่นใจของตัวเองว่าเราดำเนินการปฏิบัติมาถูกต้องแล้วถือว่าการถูกต้องนั้นเอากิเลส3ตัวนี้เองเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัดสินว่าเรามาทางถูกหรือทางผิดกันแน่อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเราเกิดจากหลังพุทธกาลมาต้อง 2,000 กว่าปีไม่มีใครทำนายให้เราจะต้องทำนายด้วยตัวเองว่าราคะเราสิ้นหรือยังโทสะเราสิ้นหรือยังโมหะเราสิ้นหรือยังถ้าเราสิ้นได้ก็ต้องมีมรรคแล้วก็จะสิ้นด้วยการกระทำอย่างนี้เท่ากับว่าเราจะต้องพลิกโลกไปอีกด้านหนึ่งเราถึงจะเหนือโลกเราจะพลิกจิตของเราเนี่ยไปหาอีกฝั่งหนึ่งเมื่อก่อนจิตเราเนี่ยไหลไปข้างนอกแต่บัดนี้จิตเรานี่กลับมาอยู่ข้างในเขาเรียกว่า
พ้นจากข้างนอกแล้วมาอยู่ข้างในเราก็จะเป็นไทยต่อไปนี้จิตเราแต่มีภาพเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเราเป็นอิสระภาพเมื่อก่อนจิตเรามีภาพเขาจะเดินจะนั่งจะนอนมีแต่ภาพเขาของหัวใจเราเราก็สับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาไม่สงบระงับเลยภาพเขาเหล่านั้นบีบคั้นจิตใจเรานี่ให้คุณคิดอยู่เสมอทำให้กระสับกระส่ายก็เกิดขึ้นเพราะใจของเรากระสับกระส่าย เมื่อใจของเรากระสับกระส่ายกายวาจาของเราก็กระสับกระส่ายตามนั่นคือคนเก่าที่เราเป็นมาแล้วบัดนี้จิตเราภาพเราไม่มีภาพเขามาของหัวใจเราเราจะนั่งดูเหมือนว่าเราเป็นอิสระภาพเพราะไม่มีภาพใครชักจูงจิตใจของเราไปอีกแล้วมีแต่ภาพตัวเองจะนั่งก็ดีจะยืนก็ดีจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเรามีแต่ภาพเราเท่านั้นครองหัวใจเราเราจะนั่งก็ไม่มีใครกวนจะยืนจะเดินจะนอนก็ไม่มีใครกวนมีแต่เรากับเราเท่านั้นเป็นเพื่อนกันในโลกนี้เดี๋ยวจะจากกันตอนที่เราตายอย่างนี้คือพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นแบบนั้นจิตของท่านกับกายของท่านไม่แยกกันไปไหนไปกันก็เรียกว่าจิตไม่ส่งนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดพิษสงไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็ใช้อยู่นะใช้ว่าเราเดินไปจะไม่ชนใครรู้จักใครต่อใครเท่านั้นเองจะเดินจะนั่งจะนอนเราใช้หางตามองเราไม่ใช่ใช้จิตไปตาเรากับจิตเราแยกทางกันเดินตาไปเห็นข้างนอกแต่จิตเห็นข้างในสวนทางกันหมดแล้วตาเห็นแต่เห็นตาสักแต่ว่าเห็นหูสักแต่ได้ยินแต่จิตหาไปไม่นะจิตไม่ได้ไป หลังจากที่เราเห็นตัวเองแจ้งอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไปถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายเราหมดสิ้นแล้วการพิจารณาตัวก็จบการพิจารณาร่างกายเนี่ยจนกว่ากามราคะจะหมดถ้าหมดแล้วเนี่ยเราดูแล้วว่าไม่กำเริบแน่นะจิตเราไม่มีภาพเพศตรงข้ามเลยอยู่ในใจเรามีแต่ภาพเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วการพิจารณาตัวก็จบตรงนั้นแสดงว่าการพิจารณาร่างกายนี้เนี่ยทำให้กามราคะนั้นออกราคะออกโทสะก็ออกนะราคะออกโทสะก็ออกโมหะก็ออกแต่โมหะเนี่ยเชือกมันยาวกว่าเขามันก็เลยว่าเป็นโมหะชั้นละเอียดอย่างที่บอกว่าราคะโทสะเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยก็คือโอลัมพาคยะสังโยชน์ก็คือตั้งแต่โสดาบันถึงพระอนาคามีจบก่อนเหมือนกิเลสอย่างเหมือนตะกอนอย่างหยาบเอาออกได้แล้วต่อไปจิตของเราใสสะอาดสว่างสวยอยู่แต่ในความใสของจิตนั้นก็ยังซ่อนอะไรอยู่นั้นนั่นคืออนุสัยอย่างละเอียดนะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนั่นคือโมหะของเราราคะโทสะโมหะเนี่ยเหมือนเชือกสามเส้นราคะกับโทสะนี่เหมือนเชือกยาวเท่ากันแต่โมหะนี่มันยาวกว่านั้นหน่อยนึงเวลาเราม้วนเชือกทั้ง3เนี่ยไปด้วยกันเนี่ยม้วนไปม้วนไปเนี่ย2เส้นแรกนี่จะหมดก่อนก็คือราคะโทสะ
ส่วนเส้นโมหะนั้นยังยาวไปอีกหน่อยนึงเราก็จะม้วนไปต่อไปก็จะหมดในที่สุดเป็นนั้นว่า3ตัวเราก็จะม้วนหมดเลยแบบนั้นแหละนะ ฉะนั้นโมหะในที่นี้เนี่ยก็คือว่าโมหะอะไรความหลงอะไรคือคนเราเนี่ยจะมีความหลงอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเราหลงหญิงหลงชายกันผู้หญิงหลงผู้ชายแล้วผู้ชายก็หลงผู้หญิงอันนั้นเราหลงมาก่อนแล้วนั่นเป็นโมหะเบื้องต่ำแต่บัดนี้เราเห็นแจ้งตัวเองแล้วเนี่ยเราไม่หลงเขาแล้วเขาไม่หลงเราแล้วเราไม่หลงใครแล้วโมหะอย่างหยาบก็หมดไปเมื่อเราหลงอยู่ในกามคุณมานานกามคุณนั้นเป็นที่ลุ่มหลงของเราเราหลงมานานก็หมดไปแล้วเมื่อเราไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วก็จริงระหว่างนั้นสมาธิเราเกิดมากเราหลงในความสุขของสมาธินั้นมากว่าสมาธินี้สุขจริงหนอสมาธินี้เป็นของดื่มดำเป็นอมฤตรสเป็นความสุขที่เราบริโภคอยู่มีความสุขและสยบอยู่ในความสุขนั้นว่าความสุขนั้นเป็นเราเมื่อก่อนคิดว่ากามคุณนั้นเป็นเราแต่ตอนนี้เราละได้แล้วบุคคลที่อบรมมาถึงตรงนี้เนี่ยสมาธิมันจะมากมากก็หลงความสงบของสมาธินั้นว่าสมาธินี้ความสุขอันนี้เป็นนิพพานหลงความเป็นสมาธิว่านี่สมาธินั้นเป็นเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนให้ทุกคนทำฌาน ทำไมต้องทำฌานเพราะว่าพระอรหันต์บางองค์ไม่ทำนะไม่ยอมทำเห็นว่าไม่จำเป็นเมื่อไม่จำเป็นท่านไม่ยอมทำท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกหรือว่าปัญญาวิมุตติโดยการพิจารณาตัวอย่างเดียวก็เป็นปัญญาวิมุตติในที่สุดพระอรหันต์ประเภทนี้ไม่เอาฌานประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือทำฌานขึ้นมาหลังจากการพิจารณาตัวนี้เป็นญาณจบแล้วก็ทำฌานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราก็ทำนะแต่ทำแล้วเนี่ยกามเรายังไม่หมดก็หันมาเจริญมรรคก่อนเมื่ออบรมมรรคเนี่ยกามหมดแล้วก็หันมาทำฌานต่อซึ่งฌานเนี่ยให้ทำมาเพราะว่าเราไม่มีงานทำแล้วพิจารณาตัวก็หมดแล้วก็เลยทำฌานขึ้นมาพุทธเจ้าสอนก็ให้ทำฌานขึ้นมาว่าสงัดจากกามแล้วสงัดจากอกุศลแล้วยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานขึ้นมาจนถึงอรูปฌานเมื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อบุคคลที่ละกามได้ละความสุขของกามได้แต่เมื่อทำฌานขึ้นมาติดความสุขของฌานว่าความสุขของฌานนั้นเป็นนิพพานคงจะเป็นนิพพานเป็นแน่แท้เพราะสุขนี้ไม่มีกามสงัดจากกามสงัดจากอกุศลความสุขชนิดนี้เป็นความสุขในนิพพานจึงหลงความสุขอันนั้นเขาเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะเมื่อทำฌานรูปฌานได้ก็หลงในรูปฌานว่ารูปฌานนั้นเป็นนิพพานเมื่อถึงอรูปฌานก็หลงว่าอรูปนั้นเป็นนิพพานทำให้พระอนาคามีนั้นติดใจสงบอยู่ตรงนั้นว่านั่นคือนิพพานนะจึงเข้าสู่พระอรหันต์ไม่ได้เมื่อบุคคลใดทำฌานขึ้นมาให้เห็นว่าฌานทั้งหมดนั้นไม่ใช่นิพพานแต่เป็นความสงบของฌานเท่านั้นนะเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจึงละรูปราคะอรูปราคะได
การหลงในรูปฌานนั้นเป็นโมหะชั้นละเอียดถ้าละได้ก็จะเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อทำฌานขึ้นมาจนถึงอรูปฌานก็ไม่หลงในฌานว่าฌานนั้นเป็นไปเพื่อสงบเท่านั้นแล้วฌานนั้นไม่ใช่นิพพานเป็นของโลกนี้ที่เราเอามาใช้ให้อยู่ผาสุกในปัจจุบันแต่เอาไปนิพพานไม่ได้เราจะต้องทิ้งฌานเหล่านี้ไว้กับโลกต่อไปเราจะไปด้วยความไม่มีฌานและมีแต่ญาณอย่างเดียวถึงญาณ นั้นน่ะเราทำให้เกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเราก็ไม่ได้เอาไปนิพพานเหมือนกันญาณ นั้นก็เป็นสักแต่ว่าทำให้เกิดรู้เกิดเห็นเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราจะทำนิพพานให้เกิดเมื่อเราเกิดขึ้นแล้วก็อย่าหมายมั่นว่าญาณ นั้นเป็นเราแม้แต่หมวดธรรมว่าสติปัฏฐาน4ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็ดีนั่นก็เป็นอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานเหมือนเราหาเรือแล้วก็ข้ามฝั่งข้ามฟากเมื่อเราพ้นจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นแล้วเรือเราก็ทิ้งไว้แม้แต่ธรรมทั้งหมดตั้งแต่โพธิปักขยธรรม37ประการเราหาได้ไปไหมเป็นเครื่องมือให้เราเนี่ยให้รู้จักนิพพานนั่นก็เป็นแค่อุปกรณ์ท่านถึงจัดว่าธรรมในธรรมทั้งหลายธรรมนั้นก็หาใช่เราไม่ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราข้ามฝั่งข้ามฟากได้แต่ธรรมทั้งนั้นทั้งหมดนั้นก็เหมือนเรือวางไว้ทิ้งไว้ในบนน้ำนั่นแหละริมฝั่งนั่นแหละแล้วก็ขึ้นไปแต่ตัวอันนี้แหละจึงว่าญาณก็ไม่ได้ไปธรรมทั้งหลายก็ไม่ได้ไปนะถ้าคนทั้งหลายยังติดใจในธรรมอยู่ก็ถือว่าสติปัฏฐาน4เราก็ไม่บริบูรณ์เราก็จะติดสังโยชน์ทันทีเลยแม้แต่ธรรมก็ไม่ได้เอาไปบางคนบอกว่าอ้าวอุตส่าห์สร้างแทบตายไม่ได้เอาไปถ้างั้นหรอกไม่ต้องสร้างทีมันก็ไม่ได้อีกมันก็ไปฝั่งไม่ได้อีกอุตส่าห์หาเรือมาตั้งยากลำบากได้เรือแล้วข้ามฝั่งได้ไม่เอาเรือไปอย่างนั้นก็เราอย่าสร้างเรือสิเราก็ข้ามฝั่งไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นอุตส่าห์สร้างก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องวางไว้เขาเรียกว่าทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือของการเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่เมื่อถึงฝั่งแล้ววางไว้ตรงนั้นแหละไปแต่ความไม่มีอะไรนั่นแหละคือนิพพานฉะนั้นธรรมในธรรมทั้งหลายก็ดีเวทนาในเวทนาทั้งหลายเวทนาภายนอกหมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไปคิดถึงเขาแล้วก็เป็นภาพออกมาเวทนาเหล่านั้นก็เรียกว่าเวทนาอิงอาศัยเราละได้แล้วต่อมาจิตของเราเนี่ยไม่มีภาพข้างนอกแล้วไม่มีภาพใครแล้วมีแต่ภาพตัวเองถึงแม้ว่าภาพตัวเองนั้นก็เป็นเวทนาภายในเหมือนกันเวทนาในเวทนาภายนอกก็ดีภายในก็ดีและเวทนาในเวทนาก็ดีนั่นก็ไม่ใช่เราเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นอย่าหมายมั่นว่าความรู้สึกนั้นเป็นเราเวทนานั้นจึงจัดว่าไม่ใช่เราสักแต่ว่าเวทนาจิตก็เหมือนกันว่าความเกิดของกิเลสแต่ละตัวว่าราคะเกิดอย่างนี้โทสะโมหะเกิดอย่างนี้เวลาเห็นความดับแล้วก็เห็นความดับไม่เหลือว่าออกด้วยการเห็นภาพตัวเองเป็นความดับและความดับไม่เหลือยังไงยังไงจิตก็เรารู้ขบวนการทั้งหมดก็สักแต่ว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติที่รู้แต่จะไปรู้อะไรทั้งหมดเราสะสางได้แล้วแต่เราก็ไม่จิตใจในธาตุรู้ว่านั่นเป็นเราแต่ถึงแม้ไม่จิตใจแต่เราก็อยู่ตรงนั้นแหละ ก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่อยู่ตรงนั้นแต่จะจิตตรงนั้นก็แล้วกันอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเห็นจิตจิตนั้นก็ไม่ใช่เราเป็นแต่ว่าเพียงธาตุรู้และเราเองก็อบรมมาจนบริสุทธิ์แล้วแล้วก็อย่าติดใจในความบริสุทธิ์ว่านั่นเป็นเราให้รู้ว่าบริสุทธิ์แล้วก็พอแล้วอย่าหมายมั่นอะไรทั้งสิ้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรากายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอันว่าบริบูรณ์
ลังจากที่เราทำฌานขึ้นมาเราก็ไม่ติดใจในฌานว่าฌานนั้นเป็นของเราทำแล้วทำให้เราเห็นว่าน้อมไปทางวิชชาสามว่าเห็นภพชาติของตัวเองบ้างเห็นภพชาติของผู้อื่นบ้างเห็นตัวเองผู้อื่นบ้างแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชาสามแม้แต่วิชชาสามนั้นก็สักแต่รู้สักแต่เห็นว่านั่นก็หาเราไม่เป็นเพียงแต่ว่าเราเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของเราอยู่ในอดีตชาติแต่ความรู้นั้นก็สักแต่ว่าความรู้เป็นสิ่งที่เราเข้าไปรู้แต่หาว่าไม่มีตัวตนเราเขาในที่นั้นความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่เอามาประกอบของการที่จะออกจากทุกข์เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นก็น้อมไปทางวิชชาสามก็เห็นภพชาติตัวเองแล้วก็ภพชาติผู้อื่นแล้วสุดๆก็หมดอาสวะจึงไม่ติดในสังโยชน์อะไรทั้งสิ้นคนนั้นก็คือพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยคุณพิเศษก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะตามมาอันนี้แหละจึงว่าการเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แบบก็ทั้ง2อย่างก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4มาถึงพระอนาคามีก็คือการเห็นแจ้งตัวเองนี่เองทำให้กามราคะหมดสิ้นไปหลังจากนั้นแล้วก็ทำฌานขึ้นมาเพื่อจะไปรู้เรื่องสวรรค์นรกบ้างรู้ภพชาติของตัวเองบ้างแล้วก็รู้ในความสุขทุกข์ของฌานบ้างว่านั่นเป็นของที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้ในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นเครื่องอยู่อาศัยแต่ไม่เชื่องนำไปนิพพานเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบุคคลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาโดยที่ว่าไม่มีอะไรที่ติดค้างอยู่หลังจากนั้นอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะตามมาอีกทำให้เราได้เห็นว่าหนทางอันนี้เองจึงทำให้เราเข้าสู่จุดสูงสุดของศาสนานี้คนนั้นก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองซึ่งเมื่อเราทำไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราทำแล้วจิตของเราจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดก็จะไม่หวนกลับไปสู่ภาวะดังเดิมอีกคนนั้นก็คือเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยชอบอันนี้แหละจึงว่าเรามาเห็นตัวเองนั้นทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้จริงๆราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีเป็นอันสิ้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกิเลสทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดได้นะเราก็กลายเป็นว่าเป็นผู้พ้นทุกข์ไปในที่สุดกิเลสน้อยใหญ่ก็จะไม่มีแก่เราอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสงบหมดเลยเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบสงบโดยประการทั้งปวงความสงบอันนี้เป็นความสงบอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องการถ้าสงบอย่างนี้เนี่ยถือว่าคนนั้นดำเนินมาถูกต้องเพราะอะไรเพราะราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลืออะไรที่จะให้มีเรามั่นใจเหลือเกินว่าเราดำเนินทางมาถูกต้องทำให้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แน่นอนอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเราล่วงเลยจากพุทธกาลมาตั้ง 2,000 กว่าปีไม่มีใครทำนายเรานอกจากเราทำนายตัวตัวเองว่าปฏิปทาใดที่นำไปสู่การดับทุกข์นั้นปฏิปทานั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อเราทำแล้วเนี่ยจิตของเราไม่มีอยู่ในโลกแล้วตอนเป็นนี้ก็ไม่อยู่ในโลกอยู่แล้วไม่มีภาพใครก็เหมือนไม่อยู่ในโลกนั่นเองตอนตายจะกลับมาสู่โลกนี้ได้อย่างไรถ้าตอนเป็นจิตมันมีภาพเขาอยู่ตายแล้วมาแน่นะมาแน่อันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องฆ่าภาพด้วยภาพสุดท้ายก็ภาพได้ต้องก็ฆ่าได้จริงๆนะปรากฏว่าเมื่อฆ่าเราฆ่าได้เนี่ยวันเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งคืนภาพคนอื่นไม่เคยมีอยู่ในใจเราแล้วอีกต่อไปเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเหมือนกับเราเป็นอิสระภาพเหลือเกินไร้ต่อการผูกพันอะไรทั้งสิ้นไม่มีภาพคนอื่นมาซ่องสมอยู่ในใจเราอีกต่อไปเราเย็นใจได้ว่าเราที่สุดของทุกข์
ฉะนั้นการเปลี่ยนภาพนี้สำคัญที่สุดนะภาพเขาเป็นวิญญาณ6แต่ภาพเราเป็นญาณทัศนะท่านจึงจัดว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติญาณทัศนะก็คือภาพเราครองแล้วนี่คือระหว่างปุถุชนกับอริยชนต่างกันตรงที่ว่าปุถุชนเนี่ยมีแต่ภาพเขาเต็มไปหมดเลยจึงถูกราคะโทสะโมหะกุ้มลุมเขา เหมือนศัตรูของพืชที่ลุมกินพืชอยู่นะแต่ถ้าภาพของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองเมื่อภาพตัวเองนั้นครองหัวใจของท่านภาพเขาเหล่านั้นก็หล่นไปจะนั่งก็มีแต่ภาพตัวเองจะนอนจะยืนจะเดินไม่มีใครมากุ้มลุมใจเรานอกจากเราและก็ภาพของเราไปไหนก็ไปกันด้วยภาพของเราเป็นความสุขเป็นความสงบระงับดับเย็นไม่มีใครกุ้มลุมใจเราได้อีกต่อไปต่างก็ตรงนี้ระหว่างปุถุชนกับอริยชนต่างกันอย่างฟ้ากับดินและเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำนั้นก็จะคงสภาพอยู่เสมอตลอดชีวิตไม่ได้หายไปเลยแม้แต่วันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เสื่อมเลยนี่เองจึงเป็นความสงบระงับอย่างที่สุดของที่สุดนะอันนี้ก็คือว่าเรามาอบรมมรรคกันนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสวันที่จะปรินิพพานว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นย่อมเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้จริงนะถ้าไม่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นว่างจากสมณะทั้งหลายพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์จะไม่มีเลยมรรคมีองค์8เป็นเช่นนี้นะการที่เราเห็นตัวเองนั้นสัมมาวาจาก็จะเกิดจากมิจฉาวาจาก็กลายเป็นสัมมาวาจามิจฉากัมมันโตก็กลายเป็นสัมมากัมมันโตชีโวก็เหมือนกันนะกลายเป็นสัมมาหมดเลยจิตของเราอยู่ในตัวเราจะเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเป็นสัมมาคือความถูกต้องก็ควรอยู่หรอกว่าจิตเราก็ต้องมีภาพเราสิจะเอาภาพเขามายุ่งย่างหัวใจเราทำไมนะแต่มันมาใช่แล้วเนี่ยมันมาก่อนแล้วเราก็มีหน้าที่ว่าต้องเอาออกอย่างเดียวฉะนั้นจิตเราภาพเขากายจิตเราก็แกว่งไกลส่งออกข้างนอกตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่มาเนืองนิดแต่บัดนี้มีแต่ภาพเรากายว่าเราก็พ้นจากเหล่านั้นการพ้นจากภาพเขานั่นเองชื่อว่านิพพานเพราะภาพเขาเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะแต่ภาพเราสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะเท่ากับว่าเราชนะแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะสิ้นก็คือว่าใครสิ้น3ตัวนี้บ่งบอกว่านั่นคือนิพพานถ้าใครไม่สิ้น3ตัวนิพพานไม่ได้จะเข้าสมาธิก็นิ่งจะออกมาก็นิ่งเพราะจิตเราไม่มีภาพใครแล้วนั่นคือที่สุดของทุกข์นะอันนี้แหละจึงว่าเรามาได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็คือว่าเรามาเห็นแจ้งตัวเรานี้และการเห็นแจ้งตัวเรานั้นก็คือการสิ้นไปของราคะโทสะโมหะการสิ้นไปของราคะโทสะโมหะคือการสิ้นไปของทุกข์ทั้งมวลการสิ้นไปของทุกข์ทั้งมวลนั่นคือนิพพานนะเราก็เลยพ้นทุกข์ได้เพราะเหตุผลอันนี้อันนี้แหละจึงว่าเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ก็คือว่าเราจะต้องสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าไม่สิ้นการสิ้นก็คือ
ภาพไม่มีนั่นเองถ้าภาพมี ก็ไม่สิ้นเท่ากับว่าราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องวัดของคนเราว่าเราสิ้นหรือยังถ้าเราสิ้นก็ถูกต้องถ้าไม่สิ้นก็ไม่ถูกสิ้นต้องสิ้นทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าสิ้นอยู่ในสมาธินะแต่ออกมามีอีกแล้วไม่ได้นะอันนี้สิ้นจริงๆเลยเข้าสมาธิก็ไม่มีออกมาก็ไม่มีเพราะเราแก้หมดแล้วแก้ที่ตื้นหมดแล้วลึกไม่ต้องแก้ตื้นเนี่ยเราต้องแก้เพราะตื้นนี้จิตเกิดกิเลสมากที่สุดจิตเกิดตรงนี้แต่เราก็ดับตรงนี้ฉะนั้นกิเลส3ตัวเป็นเครื่องวัดว่าเราดำเนินทางการประพฤติปฏิบัติของเราถูกต้องหรือยังก็อยู่ที่ราคะโทสะโมหะสิ้นไปหรือยังฉะนั้นวันนี้เราเทศมาก็สมควรแก่กาลเวลาจึงให้ชื่อว่าราคะโทสะโมหะแล้วกันเนาะว่าเป็นเครื่องวัดของคนเราทุกคนว่าเราทำกรรมฐานแล้วเอาอะไรวัดก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งถือเป็นเรื่องในเรื่องวันนี้ในการเทศวันนี้ด้วยว่าเรื่องของเรื่องวันนี้ก็คือราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องวัดของคนเราทุกคนก็คือราคะโทสะโมหะเมื่อสิ้นแล้วก็ถือว่าเราทำถูกต้องนะก็ชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือราคะโทสะโมหะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ